อ๋อมาแล้วครับโอเคครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเต้นเริ่มได้เลยนะครับมันขึ้นแล้วใช่ไหมครับพี่ผมขึ้นใน Facebook แล้วครับเรียบร้อยครโัอบเคครับก็สวัสดีพี่พงษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่ดูผ่านทางห้องเรียน Palliative Care นะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในเป็นไลฟ์ซีรีส์ในหัวข้อ Grief and Loss นะครับซึ่งไลฟ์ซีรีส์ในครั้งนี้เนี่ยผมจะชวนแขกรับเชิญเนี่ยมาพูดคุยในแง่สามมุมมองด้วยกันนะครับเมื่อวานเราก็จบไปแล้วในมุมมองที่หนึ่งก็คือเรื่องของมุมมองของนักบวชก็คือได้พระจิตรจิตตสังวโรหรือว่าหลวงพี่โกมาร่วมพูดคุยกันในมุมมองทางด้านวิชาใจนะครับในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาชวนคุยแล้วก็ชวนเรียนรู้ไปด้วยกันเรื่องของ Grief and Loss ในมุมมองของซาเทียโมเดลซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากพี่พงษ์นะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็สวัสดีพี่พงษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับเต้ยขอบคุณที่แนะนำตัวครับครับก็วันนี้คุยกับพี่พงษ์มาว่าเราจะอยากจะเรียนรู้เรื่อง Grief and Loss ในมุมมองของซาเทียโมเดลกันนะครับครับครับก็งั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นงี้แล้วกันนะครับก็สวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ทางไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเต้ยด้วยนะครับที่ชวนมาพูดเรื่องของgrief and loss นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มรูปแบบคล้ายๆกับครั้งที่แล้วที่เราทำนะครับก็คือผมคงจะบรรยายโดยใช้ PowerPoint ก่อนนะครับแต่ว่าระหว่างที่ฟังอยู่เนี่ยก็อยากชวนผู้ฟังคิดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ลองตอบคำถามตามไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีประเด็นอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็พิมพ์เข้ามาในแชทหรือว่าพิมพ์เข้ามาในFacebook ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมอเตอร์น่าจะรวบรวมแล้วก็คุยกันเป็นระยะนะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็เรื่อง grief กับ loss เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับที่บุคลากรทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงาน palliative care เนี่ยต้องเจอนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่เฉพาะกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานด้าน palliative care เท่านั้นนะครับจริงๆทุกๆแผนกที่จะต้องทำงานกับคนเนี่ยยังไงเราก็จะต้องเจอเรื่อง loss อยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่คนที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยแน่นอนเราก็จะต้องเจอเรื่อง lossอยู่แล้วนะครับหรือว่าความสูญเสียนะครับทีนี้เนี่ยในการบรรยายเนี่ยนะครับเนื่องจากสไลด์เป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะนะครับผมอาจจะแอบเป็นห่วงนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดมีใครไม่เข้าใจภาษาอังกฤษสามารถพิมพ์ถามมาได้เลยนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลมากว่าแปลว่าอะไรหรือว่าพูดเทคนิคอลเทอมมากจนเกินไปอะไรทำนองเนี้ยเพราะนั้นก็ถ้าใครอยากถามก็สามารถทิ้ง message เอาไว้ได้เลยอันนี้โอเคไหมครับพอดีตอนเตรียมเนี่ยเตรียมจากเอกสารภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พิมพ์ไว้มันเลยเป็นภาษาอังกฤษแต่จะพยายามค่อยๆไปแล้วก็ใช้เทคนิคอลเทอมให้น้อยนะครับเพื่อที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายนะครับก็ท็อปิกที่หมอเต้ยชวนมาคุยวันนี้ก็เป็นเรื่องของการเยียวยาเรื่องของ grief นะครับในการใช้ Satya Model ว่าSatya Model เนี่ยเรามีคอนเซปต์ยังไงในการที่เราจะเอามาใช้ดูแลคนที่มีความเศร้าโศกหรือว่าสูญเสียเศร้าโศกจากการสูญเสียนะครับเริ่มต้นนะครับก็อยากจะรีมายด์ทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซปต์หรือว่าพื้นฐานของ Satya Model นะครับสัปดาห์ที่แล้วถ้าพวกเราได้ฟังนะครับก็ผมได้บรรยายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะครับหรือว่าแนวคิดพื้นฐานของ Satya Model ซึ่งเป็นโมเดลที่เชื่อในศักยภาพของความเป็นมนุษย์นะครับเชื่อในความเป็นมนุษย์ทุกคนว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่จะมีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยชีวิตที่มันวุ่นวายเนี่ยเลยทำให้เราอาจจะหลงลืมสิ่งดีๆที่มันอยู่ในตัวเราหรือหลงลืมความสามารถที่เราจะเติมเต็มความสุขทางใจด้วยตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นผมก็จะพูดคอนเซปต์เรื่องการบำบัดด้วยการใช้ Satya Model ก่อนนะครับ
สิ่งหนึ่งที่เป็นแนวคิดสำคัญมากๆเลยสำหรับ Satya Model เนี่ยคือเรื่องของ Life Energy นะครับหรือว่าเรื่องของพลังชีวิต Satya Model เนี่ยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีพลังชีวิตนะครับซึ่งพลังชีวิตเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศที่มันเป็นบวกและเมื่อเราเข้าถึงพลังที่มันงดงามพลังที่มันดีงามอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับเราก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า Wisdom นะครับหรือว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วในตัวทุกคนที่จะพาพวกเราไปในทิศที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็เป็นบวกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถพูดได้ว่าเจ้าพลังชีวิตเนี่ยก็จะเป็นพลังที่พาเราไปสู่ทิศทางที่เป็นบวกของชีวิตหรือว่าทิศทางที่มีความสุขนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเรารู้ได้ยังไงวะว่าเรามีพลังอยู่นะครับอันนี้ผมอยากชวนท่านที่ฟังอยู่นะครับหรือคนที่เคยเรียนแล้วลองกลับไปนึกว่ามันมีขนาดไหนที่มันเป็นขณะที่ท่านรู้สึกมีความสุขท่านรู้สึกว่าท่านยอมรับตัวท่านได้อย่างที่ท่านเป็นท่านยอมรับคนรอบๆตัวท่านได้อย่างที่เขาเป็นนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรใดๆหรือท่านยอมรับสิ่งต่างๆรอบๆตัวท่านได้อย่างที่มันเป็นโดยที่ท่านไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวเหล่านั้นนะครับลองนึกดูสักครู่หนึ่งได้ไหมครับแล้วดูว่าเราเห็นภาพอะไรเรานึกออกไหมว่าณขณะที่เราอยู่ในโมเมนต์หรือเราอยู่ในขณะที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเราเห็นภาพอะไรขึ้นมาในใจหรือเรากำลังทำอะไรอยู่ครับบางคนเนี่ยอาจจะเห็นภาพเราอยู่กับธรรมชาติบางคนอาจจะเห็นภาพเรากำลังภาวนาอยู่บางคนอาจจะเห็นภาพเรากำลังนั่งอยู่ในร้านกาแฟสบายนั่งอยู่คนเดียวฟังเพลงเพราะๆหรือว่าเราอาจจะเห็นตัวเราเวลาที่อยู่กับคนรอบๆตัวเรามีความสุขเราก็จะรู้สึกถึงพลังเหล่านี้นะครับซึ่งSatya Modelเนี่ยเชื่อว่าณขณะที่คุณสามารถเข้าถึงพลังชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ถึงการมีความสุขอาจจะหมายถึงความสงบสุขนะครับบางคนอาจจะเป็นความสบายๆอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเราไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใครเข้ากันได้กับสรรพสิ่งนะครับรู้สึกยอมรับตัวเองรู้สึกปลอดภัยหรือว่ารู้สึกได้ถึงความรักที่เรามีให้กับตัวเราเองอย่างที่มันไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรใดๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยSatya เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมีพลังชีวิตอยู่ในตัวเราอยู่แล้วหรือว่า Life Energy อยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะครับและเมื่อเราเข้าถึงสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่Satyaมองว่ามันเป็นศักยภาพหรือว่าเป็นคุ้มทรัพย์ที่อยู่ภายในตัวเราเองที่เราจะสามารถนำมันออกมาใช้เพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าเอ๊ะเมื่อมนุษย์ทุกคนมีสิ่งเหล่านี้อยู่อะไรที่ทำให้เราไม่สามารถอยู่กับพลังของเราได้ตลอดเวลาหรือเราไม่สามารถเชื่อมโยงกับพลังชีวิตของเราได้ตลอดเวลานะครับถ้าเรากลับมามองชีวิตเราเราจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มันเป็น unpredictable นะครับแปลว่ามันเป็นโลกที่สับสนโลกที่วุ่นวายเราไม่รู้ว่าในแต่ละวันของชีวิตเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรใดๆขึ้นบ้างนะครับเราไม่รู้ว่าวันนี้เราไปเราจะเจอใครเขาจะเป็นยังไงหรือว่ามีใครมาว่าเราไหมมีใครมาทำอะไรกับเราไหมหรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่ในโลกที่มันไม่สามารถทำนายได้หรือโลกที่มันอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือว่าถูกคุกคามเนี่ยแน่นอนนะครับมันจะทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่จะตอบสนองต่อโลกที่มันวุ่นวายและไม่สามารถทำนายได้นะครับอย่างเช่นเด็กกำลังเล่นสนุกอยู่ในบ้านเลยนะครับแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยพ่อแม่ก็เกิดทะเลาะกันขึ้นมานะครับการที่พ่อแม่ทะเลาะ กันก็เหมือนกับการที่เด็กอยู่ในโลกที่มัน unpredict แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้และมันเกิดขึ้นมาแน่นอนนะครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็จะสร้างปฏิกิริยาบางอย่างในตัวเด็กนะครับซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาทั้งทางร่างกายนะครับปฏิกิริยาทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์แล้วก็ปฏิกิริยาทางด้านความคิดที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในขณะที่พ่อแม่ทะเลาะ กันอยู่เด็กที่กำลังเล่นอยู่อย่างสนุกสนานไม่ได้คิดอะไรอาจจะเริ่มมีปฏิกิริยาทางด้านร่างกายอาจจะเริ่มตื่นกลัวนะครับอาจจะเริ่มตัวสั่นนะครับอาจจะเริ่มรู้สึกหน้าแดงนะครับอาจจะเริ่มรู้สึกเหมือนกับ
ไม่รู้จะทำอะไรนะครับวางตัวไม่ถูกนะครับเริ่มมีปริยาทางด้านร่างกายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อมีปริยาทางด้านร่างกายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็จะมีปริยาทางด้านอารมณ์เกิดขึ้นอาจจะมีความกลัวอาจจะมีความกังวลอาจจะมีความไม่สบายใจอาจจะมีความรู้สึกผิดหรืออาจจะมีความรู้สึกเศร้าหรือมีความรู้สึกโกรธขึ้นมาก็ได้อันนี้เป็นปริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นและแน่นอนนะครับเมื่อมันมีปริยาเหล่านี้ก็จะไปกระตุ้นให้เกิดปริยาทางด้านความคิดอย่างเช่นฉันทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าพ่อแม่ถึงทะเลาะ กันทั้งที่จริงๆอาจจะไม่เกี่ยวกับเด็กเลยก็ได้นะครับเด็กอาจจะเกิดข้อสรุปบางอย่างกับตัวเองว่าฉันจะต้องพยายามทำตัวเป็นเด็กดีเพื่อให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะ กันเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การตัดสินใจบางอย่างและทำให้เกิดนะครับทำให้เกิด expectation หรือความคาดหวังทำให้เกิดมุมมองบางอย่างที่เขามีต่อตัวเองมุมมองบางอย่างที่เขามีต่อคนอื่นและมุมมองบางอย่างที่เขามีต่อโลกและทำให้เขาเริ่มสร้างเงื่อนไขกับตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถอยู่ในโลกที่มันไม่สามารถทำนายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับเด็กอาจจะโตมาเป็นเด็กที่ต้องพยายามทำตัวให้น่ารักเรียนหนังสือให้เก่งนะครับเพื่อให้พ่อแม่ถูกใจแล้วก็เพื่อที่จะได้รับความรักเพื่อที่จะให้พ่อแม่ไม่ต้องทะเลาะ กันเพื่อที่จะต้องเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขเด็กอาจรู้สึกว่าฉันมีหน้าที่รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราในโลกแล้วก็ทำให้เกิดปริยาตามมาและทำให้เกิดการตัดสินใจเหล่านี้มันจะ transform ไปเป็นความคาดหวังมันจะ transform ไปเป็น perception นะครับหรือว่าความคิดที่เรามีเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนอื่นแล้วก็เกี่ยวกับโลกแล้วเราก็จะยึดโยงอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับโดยที่ทำให้เราขาดการเชื่อมต่อกับสิ่งที่เราเรียกว่าพลังชีวิตของเราเองอันนี้คือ concept นะครับในมุมมองของมนุษย์นะครับซึ่งทางด้านขวามือของผมเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทที่สัจเจกเขาเรียกว่า survival path นะครับหรือว่าการพยายามที่จะดิ้นรนมีชีวิตอยู่นะครับในโลกใบนี้เพื่อให้ตัวเองได้รู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับรู้สึกปลอดภัยรู้สึกได้รับความรักนะครับหรือว่ารู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับคนอื่นนะครับเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มานะครับก็ทำให้เกิดการตัดสินใจนะครับทีนี้ในการทำงานกับคนตามแนวสเตียโมเดลเนี่ยเราทำอะไรนะครับอันแรกคือเราจะช่วยให้เขากลับมาสำรวจตัวเขาเองนะครับแล้วก็ช่วยให้เขาเกิด awareness หรือว่าเกิดการตระหนักรู้นะครับตั้งแต่ reaction ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเขานะครับทั้งทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านความคิดนะครับเราจะช่วยให้เขาเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงก็เกิดจากการตั้งคำถามกับเขานะครับสมมุติว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับในคนคนนั้นเราก็อาจจะเริ่มตั้งคำถามกับเขาว่าเวลาที่เขานึกถึงเรื่องราวของการสูญเสียเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาบ้างมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาบ้างและเมื่อความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นเขาสังเกตไหมว่ามันมีผลต่อร่างกายของเขาอย่างไรบ้างนะครับและมันมีผลต่อความคิดมีผลต่อมุมมองของเขาอย่างไรบ้างมันทำให้เขามองตัวเขาเป็นอย่างไรมันทำให้เขามองคนอื่นๆรอบๆตัวเขาเป็นยังไงบ้างและมันทำให้เขามองโลกใบนี้เป็นยังไงนะครับแล้วลึกๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าเยอร์นิ่งของเขาคืออะไรเราจะช่วยให้เขากลับมาเกิดการตระหนักรู้อย่างมีประสบการณ์จะเห็นว่าในวงกลมข้างล่างเนี่ยผมเขียนคำว่า experience ด้วยนะครับคือเราไม่ใช่ just แค่ถามให้เขาตอบแต่ว่าเราถามเพื่อให้เขาเกิดประสบการณ์แล้วก็อยู่กับสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์อันนี้คือสเต็ปแรกที่เราจะทำในแง่ของการช่วยเหลือนะครับและให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปริยาที่เกิดขึ้นในตัวของเขาและมันเป็นของเขาเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราจะช่วยให้เขากลับมามีประสบการณ์นะครับหรือว่ากลับมาสัมผัสทางด้านซ้ายมือที่เราเรียกว่า life energy ของเขาด้วยนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยจริงๆเขามีศักยภาพอยู่ข้างในนะครับเขามีกลุ่มทรัพย์ในตัวเขาเองที่เขามีอยู่ข้างในและเขาก็มีพลังชีวิตที่สามารถเยียวยาตัวเขาได้มีภูมิปัญญาอยู่ข้างในตัวเขาเองนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นไปในทิศที่มันเป็นบวก
นะครับเราจะช่วยให้เขาเกิดประสบการณ์กับทั้งพาร์ทที่มันเป็น survival part แล้วก็ทั้งพาร์ทที่มันเป็น life energy นะครับเราลองนึกภาพตามไปนะครับถ้ามีคนคนหนึ่งเดินมาแล้วก็กำลังรู้สึกแย่อยู่กับตัวเองว่าตัวฉันไม่ดีฉันไม่เป็นที่รักแล้วก็ฉันต้องพยายามทำให้คนอื่นรักฉันถึงจะได้รับความรักมานะครับฉันถึงจะได้รับการยอมรับมานะครับในขณะที่ผู้บำบัดรักษาเนี่ยชวนเขากลับไปมองว่าจริงๆในตัวเขามีพลังที่เป็นบวกเขามีสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเขาเองนะครับแล้วเขาก็สามารถให้ความรักกับตัวเขาเองได้เขาสามารถให้การยอมรับกับตัวเขาเองได้โดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งภายนอกหรือว่าสิ่งที่เขายึดถือเอาไว้แต่เดิมนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในตัวของ client หรือว่าผู้ที่มารับการรักษานะครับมันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าความสับสนวุ่นวายนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า chaosนะครับคือเขาก็จะเกิดความสับสนนะครับจากความเชื่อเดิมที่เขาเชื่อว่าเออฉันต้องทำให้คนอื่นรักฉันฉันถึงจะรู้สึกว่าเป็นที่รักนะครับฉันถึงจะได้รับความรักแต่สิ่งที่เทอราปิสต์หรือว่าผู้บำบัดรักษาทำเนี่ยคือพาเขากลับไปมองว่าเขามีพลังเขามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับแน่นอนช่วงแรกๆมันก็จะเกิดการสับสนวุ่นวายนะครับหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเควอสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆให้เขา experience หรือว่ามีประสบการณ์กับ life energy ของเขาเป็นไปในทิศที่เป็นบวกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะพาเขาให้เกิดการตัดสินใจใหม่นะครับว่าเขาอยากเห็นตัวเขาต่างออกไปจากเดิมอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเขาเห็นศักยภาพที่อยู่ในตัวเขาที่จะเติมเต็มเยือนนิ่งหรืออาหารใจได้ด้วยตัวเขาเองเขามีพลังดีๆอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับและเมื่อเขาตัดใจใหม่ได้แล้วเขาอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องยึดโยงอยู่กับsurvival part ทางด้านขวามืออีกต่อไปนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์ในการเอาสติไปใช้ในการบำบัดนะครับหรือว่าในการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับและแน่นอนนะครับการทำงานของสาเทียมโมเดลเนี่ยก็จะอยู่บนความเชื่อ3ส่วนนะครับที่เราแชร์กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันแรกก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนนะครับตัวอย่างถ้าพวกเราจำได้อย่างเช่นมนุษย์ทุกคนทำดีที่สุดณเวลานั้นๆ นะครับเราไม่ได้ทำดีที่สุดณเวลานั้นๆเพียงเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีทางที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเรารู้นะครับเสถียรเชื่อว่ามนุษย์เราจะเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเสมอนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้นั่นเป็นการเอาอนาคตนะครับกลับไปตัดสินอดีตหรือว่าเอาปัจจุบันกลับไปตัดสินอดีตนะครับอย่างที่ผมพูดทุกครั้งเลยนะครับรู้อะไรไม่ดีเท่ารู้นี้นะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในการตัดสินใจแต่ละครั้งแต่เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยทำดีที่สุดณโมเมนต์นั้นๆแล้วนะครับหรืออีกความเชื่อหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมนุษย์ก็คือเราเป็นเจ้าของอารมณ์นะครับเจ้าของความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเวลาที่เรารู้สึกแบบนี้นะครับเราจะรู้ว่าเวลาที่มันมีสิ่งต่างๆเข้ามากระทบความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นหรือความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพียงปริยาที่เกิดขึ้นจากตัวเราเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราแค่รับรู้นะครับแล้วเราก็รับผิดชอบมันด้วยตัวของเราเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับคนที่ผมนำเสนอไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับความเชื่อเกี่ยวกับการปรับตัวนะครับอันนี้ก็อย่างที่พวกเราทราบนะครับปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่วิธีในการรับมือกับปัญหาต่างหากที่เป็นปัญหานะครับอย่างที่เคยนำเรียนไปแล้วนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยบนโลกใบนี้ก็ล้วนแต่มีปัญหานะครับแต่เราจะเห็นว่าปริยาหรือการตอบสนองหรือวิธีการปรับตัวของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะแตกต่างกันนะครับคนที่อกหักทุกคนไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกแย่หรือว่าอยากจะทำร้ายตัวเองหรืออยากจะโกรธแค้นจนต้องไปทำร้ายคนอื่นนะครับเหมือนกันบางคนก็สามารถอยู่ได้แบบสบายๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญกับสุขทุกข์ของเราเนี่ยก็คือวิธีการรับมือกับปัญหานะครับว่าเราจะรับมือกับปัญหาอย่างไรนะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือความเชื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจนะครับแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกเนี่ยจะมีจำกัด
นะครับแล้วก็ความหวังเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญมากสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่ในpalliative ห้องเรียน palliative นะครับก็จะเห็นได้ว่าในการทำงานกับแม้แต่คนที่เป็นโรคในระยะสุดท้ายหรือว่ารู้ว่าตัวเองกำลังจะจากไปเนี่ยการทำให้เขามีความหวังนะครับในการที่เขาจะรับผิดชอบหรือว่าดูแลตัวเองในระยะสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากที่จะช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับตามคอนเซ็ปต์ของ palliative care ได้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นสไลด์ทบทวนนะครับเวลาที่เราทำงานกับผู้ที่มาขอรับคำปรึกษานะครับหรือว่าเวลาที่เราให้คำปรึกษาหรือแม้แต่วิชาชีพอื่นๆใดๆก็ตามเนี่ยตามหลักของเซเทียโมเดลแล้วเนี่ยทุกครั้งเลยนะครับเราจะมีเป้าหมายที่เราเรียกว่าเมตาโกคือเป้าหมายที่เทอราปิสต์จะต้องหรือว่าผู้บำบัดเนี่ยคีปไว้ในใจเสมอนะครับอันแรกก็คือทำให้เขารู้สึกเคารพนะครับตัวเองมากขึ้นหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะครับถ้ามาแล้วคุยกับเราเสร็จแล้วเขารู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเซเทียโมเดลนะครับอันที่สองคือช่วยเขากลับมารับผิดชอบต่อสุขทุกข์ของตัวของเขาเองเนี่ยมากขึ้นนะครับ more responsible นะครับเมื่อเขารับผิดชอบต่อสุขทุกข์ของตัวเองได้มากขึ้นนะครับเขารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเขาจะเริ่มเห็นทางเลือกในการกำหนดชีวิตของเขาได้มากขึ้นว่าเขาจะให้ชีวิตของเขาเป็นไปในทิศทางใดนะครับเพื่อให้ตัวเองมีความสุขได้มากขึ้นและเมื่อนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมีความสุขกับคนรอบๆตัวมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับบริบทของเขามากขึ้นนะครับไม่ขัดแย้งกับตัวเองไม่ขัดแย้งกับคนอื่นแล้วก็ไม่ขัดแย้งกับบริบทถ้าเกิดเราทำงานโดยการใช้เซเทียโมเดลแล้วบรรลุเป้าหมาย4ข้อนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ย้ำไปนิดนึงนะครับจะเห็นว่าคำที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้คำว่า higher better แล้วก็ more เป็นหลักนะครับแปลว่าไม่ต้องดีที่สุดนะครับเพราะมนุษย์เรายังมีช่วงที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเคารพตัวเองบ้างไม่เคารพตัวเองบ้างแต่อย่างน้อยเวลาที่เขามาหาเราเนี่ยเราทำให้เขาเคารพตัวเองได้มากขึ้นและเขารู้สึกว่าเขามีทางเลือกกับชีวิตตัวเองมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดแต่เป็นทางที่ดีพอแล้วเหมาะกับเขาณเวลานั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในเบสิกเบื้องต้นนะครับของเซเทียโมเดลอีกเรื่องนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของไอซ์เบิร์กนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังไปแล้วนะครับว่าถ้าเรามองมนุษย์หรือความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยในเซเทียโมเดลก็จะเปรียบเทียบเหมือนภูเขาน้ำแข็งนะครับก็คือเรามองเห็นภายนอกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องพฤติกรรมนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะตัดสินกันที่พฤติกรรมนี้แหละนะครับหรือเวลาที่คอมเมนต์เราก็มักจะคอมเมนต์กันที่พฤติกรรมว่าทำอย่างโน้นดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ทำได้อย่างนั้นทำไม่ได้นะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยภายใต้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่เป็นตัวกำหนดมากมายเลยทีเดียวนะครับและหากเราทำความเข้าใจที่มาที่ไปของพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยเราอาจจะลดการตัดสินหรือเราอาจจะลดอคติที่เรามีต่อพฤติกรรมเหล่านั้นก็ได้นะครับภายใต้พฤติกรรมก็อาจจะมีความรู้สึกนะครับมนุษย์เราก็จะมีความรู้สึกโกรธความรู้สึกกังวลความรู้สึกเสียใจจริงๆมันมีคำที่แทนความรู้สึกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับความรู้สึกในเชิงบวกก็มีเหมือนกันนะครับในเซเทียโมเดลเนี่ยก็เชื่อว่าในทุกๆความรู้สึกหากเราตระหนักรู้เรารับรู้มันแล้วเราฟังเสียงของความรู้สึกในทุกๆความรู้สึกมักจะมีข้อความส่งมาหาเราอยู่เสมอๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของความโกรธนะครับอาจจะเป็นเสียงหนึ่งในตัวเราที่กำลังบอกเราว่าคนอื่นน่าจะปฏิบัติต่อตัวเราได้ดีกว่านี้นะครับหรือเสียงของความเศร้าอาจจะเป็นเสียงหนึ่งที่บอกว่าเราอาจจะต้องการความรักจากคนอื่นนะครับหรืออาจจะเป็นเสียงว่าคนอื่นน่าจะรักเรามากกว่านี้นะครับหรือเสียงของความเหงานะครับอาจจะเป็นเสียงส่วนหนึ่งในตัวเราที่บอกว่าให้เราก็ต้องการความเชื่อมโยงกับคนอื่นเราอาจจะต้องการเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆความรู้สึกถ้าเรารับรู้และเราฟังมันเราอาจจะเริ่มมองเห็นเมสเสจที่งดงามอยู่ภายใต้สิ่งความรู้สึกเหล่านั้นก็ได้นะครับถึงแม้มันจะเป็นความรู้สึกด้านลบก็ตามนะครับ
อย่างที่เสถียรก็บอกนะครับว่าความรู้สึกเนี่ยก็จะเป็นของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นตระหนักรู้รับฟังมันเราอาจจะเริ่มอยู่กับความรู้สึกของเราได้ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องพยายามไปปฏิเสธนะครับหรือว่าไปเก็บกดนะครับหรือว่าซ่อนเร้นมันเอาไว้นะครับที่พูดตรงนี้เนี่ยเพราะตรงเดี๋ยวเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการทำงานกับกรีฟนะครับหรือว่าปริยาที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียและแน่นอนนะครับเวลาที่เรามีความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาเราอาจจะเคยถูกสอนนะครับว่าอย่าโกรธนะลูกอย่าร้องไห้นะลูกอย่าโวยวายนะลูกนะครับเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยการแสดงความรู้สึกออกมาเนี่ยเราก็อาจจะตัดสินความรู้สึกของเราก็ได้นะครับแล้วทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกต่อความรู้สึกหรือว่า feelings about feelings อันนี้เราเจอได้บ่อยนะครับอย่างเช่นแม่ที่แทงลูกนะครับแม่อาจจะรู้สึกผิดนะครับแวบแรกแม่อาจจะรู้สึกโกรธนะครับแล้วก็ลึกๆอาจจะรู้สึกผิดว่าทำไมเราต้องโกรธตัวเองด้วยหรือว่าทำไมเราถึงต้องแบบว่าตัวเองด้วยอะไรทำนองนี้นะครับเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาหรือทำให้เกิดความทุกข์ทางด้านจิตใจเนี่ยก็คือความรู้สึกต่อความรู้สึกนี่แหละนะครับโดยเฉพาะในกรณีของกรีฟที่มีความรู้สึกเยอะๆเนี่ยหลายๆครั้งเลยนะครับปัญหาอยู่ตรงความรู้สึกต่อความรู้สึกเพราะเราไม่อยากให้เกิดกรีฟและหลายคนอาจจะมองว่ากรีฟเป็นเรื่องของความอ่อนแอก็ได้นะครับสิ่งที่อยู่ข้างใต้ภูเขาน้ำแข็งอีกอันหนึ่งก็คือมุมมองนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า perception นะครับหรือจะใช้คำว่าทัศนคติหรือว่าการตีความหรือการให้ความหมายก็ได้นะครับซึ่งมุมมองเหล่านี้ก็จะแบ่งเป็นมุมมองที่เรามีต่อตัวเราเองนะครับมุมมองที่เรามีต่อคนอื่นหรือว่ามุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้นะครับซึ่งมุมมองเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมที่อยู่ด้านบนด้วยเหมือนกันนะครับและแน่นอนนะครับภายใต้มุมมองก็จะมีความคาดหวังต่างๆที่มีต่อตัวเราเองต่อคนอื่นและสิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นมีต่อเรานะครับแล้วก็สเตียบอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ไปตามความรู้สึกตามความรู้สึกต่อความรู้สึกตามมุมมองแล้วก็ความคาดหวังเหล่านี้นะครับโดยที่สิ่งเหล่านี้มักจะอยู่ในจิตไร้สำนึกหรือว่าจิตใต้สำนึกที่เราเรียกว่า subconscious ด้วยเหมือนกันนะครับคือบางครั้งเราก็ไม่ค่อยตระหนักรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราเท่าไหร่นักนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการบำบัดนะครับเราก็จะช่วยคนกลับมาตระหนักรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในภูเขาน้ำแข็งของเขานะครับในแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับและลึกๆภายใต้ความคาดหวังเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราถามต่อไปอีกเราจะเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าความต้องการที่แท้จริงนะครับในหนังสืออาจารย์นงพงาลิ้มสุวรรณเนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าอาหารใจนะครับซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า yearningนะครับหรือบางคนอาจจะใช้คำว่าปรารถนาก็ได้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยก็ชอบคำว่าความต้องการที่แท้จริงหรือว่าอาหารใจมากนะครับเพราะรู้สึกว่าสื่อสารได้ตรงนะครับอาหารใจหรือว่าความต้องการที่แท้จริงคืออะไรนะครับซาติโมเดลบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการเหมือนกันนะครับตัวอย่างของความต้องการที่แท้จริงอย่างเช่นความรักนะครับการยอมรับนะครับเรื่องของความรู้สึกเชื่อมโยงความเป็นอิสระความมั่นคงความปลอดภัยหรือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งนะครับความภาคภูมิใจความสงบนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการนะครับและเมื่อสิ่งเหล่านี้มันขาดไปหรือว่าอาหารใจเหล่านี้มันขาดไปนะครับมันจะแสดงตัวออกมาเป็นความคาดหวังนะครับอย่างเช่นเราจะรู้สึกว่าเราอยากให้คนอื่นรักเราเมื่อคนอื่นรักเราเราถึงจะได้รับความรักนะครับเราก็จะไปคาดหวังให้คนรอบๆตัวเรานั่นแหละนะครับรักเราหรือเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราจึงจะรู้สึกว่าเป็นที่รักนะครับและในลึกที่สุดเลยเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าพลังชีวิตนะครับซึ่งเมื่อเราเชื่อมโยงกับพลังชีวิตนี้ได้เราจะสามารถเติมเต็มความต้องการที่แท้จริงของเราได้นะครับเราจะสามารถให้ความรักกับตัวเราได้แบบที่เราเป็นเราจะสามารถยอมรับตัวเราได้แบบที่เราเป็นเราอาจจะรู้สึกมั่นคงรู้สึกอิสระรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งรอบๆตัวได้แบบที่เขาเป็นนะครับและภายใต้พลังชีวิตเนี้ยก็จะมีสิ่งที่มันงดงามของแต่ละบุคคลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็อธิบายเรื่องของไอซ์เบิร์กให้ฟังนะครับเพิ่มเติมจากข้อแรกให้ละเอียดมากขึ้นนะครับ
โอเคก่อนที่พี่จะไปพูดเรื่อง loss นะครับตรงนี้พี่ขออนุญาต pause สักเล็กน้อยนะครับอยากจะใช้เวลาตรงนี้ discuss กับเต้ยส่วนหนึ่งนะครับว่าครั้งนี้พี่อธิบาย sustain model ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะต่างจากครั้งที่แล้วเล็กน้อยนะครับไม่ทราบว่าเต้ยมีประเด็นอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนตรงนี้ไหมก่อนที่เราจะขยับไปเรื่องของ loss กับ grief ตามจริงตั้งแต่สไลด์แรกเราก็เห็นความเชื่อมโยงถึงสิ่งที่ผมพูดคุยกับหลวงพี่โกไปเมื่อวานนั้นนะครับอย่าง survival path ที่มันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นความวุ่นวาย unpredictable world แล้วมันก็เกิด reaction ขึ้นเมื่อวานเนี่ยหลวงพี่โกก็ใช้คำว่าพอมันเกิดการสูญเสียหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะขุดหลุมฝังตัวเองไปเรื่อยๆแล้วกระบวนการขุดเนี่ยมันก็คือสิ่งที่พี่พงพูดเลยคือเรื่องของ emotion กับความคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดต่อตัวเองความคิดต่อคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็ปแรกในการทำงานที่สอดคล้องกันเลยทั้งซาเทียโมเดลกับที่พูดคุยกันเมื่อวานก็คือการตระหนักรู้ว่าเรากำลังขุดหลุมอยู่หรือว่าในอีกแง่นึงคือเราตระหนักรู้ว่ามันมีความคิดความรู้สึกพวกนี้มันเกิดขึ้นอยู่นะนี่ครับแล้วมันก็นำไปสู่การยอมรับแล้วก็เปลี่ยนจากแดนอกุศลเป็นกุศลซึ่งในที่นี้ก็คือเปลี่ยนจาก survival path ให้ไปเป็น life energy ให้เขาเข้าไปคอนเนคกับศักยภาพด้านบวกภายในตัวครับครับโอเคขอบคุณเต้ยมากเลยครับที่ช่วยสรุปเมื่อวานได้ฟังส่วนนี้ที่เต้ยดิสคัสกับหลวงพี่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นจริงๆสิ่งที่สำคัญมากเลยจะเห็นว่าพี่คิดว่าจากการที่ตัวเองศึกษาเรื่องการพัฒนาจิตใจมาเยอะๆเนี่ยคำที่ทุกสกูต้องมีเลยนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบแรกของการที่จะทำให้เราหลุดจากความทุกข์ได้เนี่ยก็คือเรื่องของ awareness หรือการตระหนักรู้นะครับไม่ว่าจะสกูไหนก็ตามนะครับถ้าในทางจิตเวชจะเป็นนักไซโคไดนามิกก็ดีจะเป็น CBT ก็ดีนะครับจะเป็น acceptance commitment therapy ก็ดีนะครับหรือ EMDR อะไรใดๆก็ดีหรือแม้แต่ในทางพุทธเองเนี่ยความรู้สึกตัวหรือการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเป็นกลางเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆนะครับและเมื่อเราสามารถตระหนักรู้มันได้เรายอมรับมันได้แล้วเราทอลเลเรตหรือเรามีอิโมชันอลทอลเลนซ์กับมันได้เนี่ยก็จะทำให้เราผ่านกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปได้มากขึ้นครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะขอให้พี่พงษ์ช่วยขยายนิดนึงละกันนะครับก็คือว่าหนึ่งในหลักคิดของซาเทียโมเดลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะต้องใช้โฮปหรือใช้ความหวังทำให้ผู้ป่วยถึงแม้ว่าจะป่วยในระยะท้ายก็ตามเนี่ยเขาก็ยังมีหวังที่จะรับผิดชอบการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเขารวมถึงรับผิดชอบในแง่ของการตายของเขาด้วยเหมือนกันแต่สิ่งที่เราเจอในทุกๆวันก็คือว่าโอ้คุณหมออย่าให้พาเลทีฟเข้าไปเลยนะเดี๋ยวถ้าไปพูดคุยอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นทำลายหวังหรือว่าแค่แจ้งข่าวร้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการทำลายหวังตรงนี้เนี่ยพี่พงมองยังไงบ้างครับอันนี้หมายถึงจากญาติเขาใช่ไหมครับจากญาติครับแบบเขาไม่ให้เราเข้าไปโอเคทีนี้จริงๆตรงเนี้ยพี่คิดว่าต้อง clarify กับเขาดีๆนะครับถ้าเรามองใน standpoint ของ palliative เรายืนยันกับเขาได้เลยนะครับว่าจริงๆสิ่งที่เราทำไม่ได้ทำลายความหวังเขาและจริงเราจะช่วยให้เขามีความหวังมากขึ้นด้วยทีนี้จุดที่มัน struggle ก็คือว่าอะไรที่ทำให้ญาติเขามองว่าการที่ palliative เข้าไปเนี่ยจะไปทำให้เขาทำลายหวังตรงนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทำงานกับเขาตรงนั้นก่อนนะครับแต่ก็ไม่ต้อง against อะไรเขาถ้าเป็นที่พี่อาจจะถามเพราะว่าเขากลัวว่าอะไรถ้าเราจะเข้าไปนะครับแล้วคำว่าทำลายหวังของเขากังวลว่าอะไรหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นในมุมมองของเขาแล้วก็ค่อยๆปรับแก้ตรงนั้นนะครับพี่เข้าใจว่า perception ของเขาคือระยะสุดท้ายมันรักษาไม่ได้แล้วนะครับเขามักจะรู้สึกว่ามันรักษาไม่ได้แล้วเราก็เข้าไปอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะบอกเขาว่าในแง่ของการรักษาเราก็ยังรักษาอย่างเต็มที่แหละแต่หน้าที่ของเราคือเราก็จะดูแลให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพใจสุขภาพจิตมีสุขภาพกายที่ไม่ทุกข์ทรมานพี่คิดว่าถ้าแก้คอนเซ็ปต์ตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นได้นะครับหรือบางครั้งเราอาจจะต้องดีลกับความรู้สึกบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเวลาที่ palliative เข้าไปอารมณ์มันจะคล้ายๆกับว่าไปเจอจิตแพทย์อ่ะมาเจอจิตแพทย์แล้วตายแล้วฉันป่วยฉันไม่ดีฉันแย่อะไรทำนองเนี้ยมันจะรู้สึกว่า
มันแย่นะครับเพราะนั้นเราต้องคล้ายๆกับดีลกับเขาก่อนว่าเขามี perception หรือเขามีมุมมองต่อการที่ palliative เข้าไปเนี่ยว่าอย่างไรแล้วก็ปรับตรงนั้นนะให้ถูกต้องก่อนแล้วก็ตรงนี้เราเองในฐานะ palliative ก็ต้องระวัง iceberg ของเราด้วยนะครับว่าพี่คิดว่าประโยคที่เขาพูดเนี่ยมันมีผลต่อความรู้สึกของคนที่จะเข้าไปประมาณหนึ่งนะครับอาจจะรู้สึกแย่อาจจะรู้สึกโกรธอาจจะรู้สึกไม่พอใจว่าเออจริงๆเราไม่ได้จะมาทำสิ่งที่เขาคิดนะแล้วเราก็จะมาทำสิ่งดีๆแต่ดูเหมือนเขามองไม่เห็นแล้วเราก็อาจจะรู้สึกไม่โอเคกับตัวเราแล้วตรงนั้นน่ะมันจะส่งผลระหว่าง relationship เรากับญาติที่อยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้อง aware ก็คืออันแรกคือตัวเราว่ามันเกิด reaction อะไรนะขณะที่เราได้ยินตรงนั้นแล้วดูแลตรงนั้นก่อนนะครับว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เขาพูดก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงหรืออาจจะไม่ใช่ความถูกต้องแต่เป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้มานะครับในขณะที่เราเองถ้าเราดีลกับความรู้สึกตรงนี้ได้แล้วเราค่อยๆสร้าง relationship กับญาติไปแล้วก็เมื่อไหร่ที่เขาพร้อมเราก็ค่อยเข้าไปดูนะครับดูคนไข้ไม่ได้นะโมเมนต์นั้นดูญาติก่อนงั้นขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมว่าคุณเป็นไงบ้างเนี่ยในโมเมนต์แบบนี้เพราะพี่คิดว่า palliative ไม่ใช่เรื่องของการดูแลคนไข้เท่านั้นนะครับแต่จริงๆการดูแล caregiver หรือการดูแลสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเพราะแสดงว่าถ้าญาติเขาพูดประโยคนั้นเนี่ยน่าจะหมายความว่าญาติเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะดีลกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอย่างน้อยเรายังไปดีลกับคนไข้ไม่ได้เราดีลกับญาติก่อนแล้วเมื่อญาติเขาพลังดีขึ้นอย่างน้อยญาติเขาก็คงไปช่วยให้คนไข้ดีขึ้นแหละส่วนของเราเองเราก็ค่อยๆเข้าไปหาคนไข้เมื่อมันเป็นจังหวะที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางใจในตัวเราเนี่ยอาจจะสำคัญมากๆเลยนะครับพี่พงพูดดีมากเลยครับก็เห็นตัวเองเลยเนาะว่าเวลาที่เราได้รับมอบหมายให้แจ้งข่าวร้ายเนี่ยเราก็จะพุ่งไปที่เป้าหมายของเราคือการแจ้งข่าวร้ายแล้วอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะยากอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการญาติไม่ให้บอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอึดอัดทุกครั้งที่จะไปนะแต่พอมาเรียนรู้ไอซ์เบิร์กเนี่ยมันก็มีไอซ์เบิร์กของเราจริงๆนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นกับใจเราแล้วก็การทำงานกับญาติก่อนก็เป็นทางหนึ่งที่ก็เป็นสเต็ปที่ไปสู่เป้าหมายนั้นๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสู่เป้าหมายนั้นก็ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าดินามิกในการทำงานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะเอาความเชื่ออีกอันนึงก็คือทุกๆ possibility นี่มันดีเสมออืมครับเพราะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญเนาะคนที่จะเห็นว่าในทุกๆครั้งที่เราคุยกันเนี่ยประเด็นที่พี่จะวกกลับมาเสมอคือไอซ์เบิร์กของตัวเราเองนะขณะที่เราไปทำงานกับคนไข้หรือว่าจิตใจของตัวเราเองนะขณะที่เราต้องไปดูคนไข้นะครับเพราะว่าจริงๆการทำงานในเรื่องของ palliative หรือว่าในเรื่องของความสูญเสียเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับไอซ์เบิร์กเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะกับคนที่เราไปทำงานด้วยหมายถึงไม่ได้เกิดเฉพาะกับคนไข้เท่านั้นแต่ในตัวเราเองเนี่ยบางครั้งมันถูกทริกเกอร์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับพี่เคยมีไคลเอนต์นะครับเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับที่ไม่สามารถไปดูคนไข้ได้เลยหลังจากที่คุณพ่อเสียนะครับเพราะมันยังคิดถึงยังโซฟไม่ได้ยังดูแลตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องไปช่วยpalliative แล้วก็รู้สึกผิดว่าเราช่วยเขาไม่ได้เรายังดูแลตัวเองไม่ได้เลยแล้วเราจะไปดูแลเขาได้ยังไงนะครับเพราะนั้นจริงๆจิตใจของบุคลากรเนี่ยสำคัญมากหรือความพี่ไม่อยากใช้คำว่าความเข้มแข็งทางใจนะมันคล้ายๆกับเป็นคำว่า resilience มากกว่าความสามารถที่จะทำให้ตัวเองกลับมามีความสุขแล้วก็ยืดหยุ่นกับสิ่งรอบๆตัวได้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านนี้นะครับตามจริงในตัวไอซ์เบิร์กอันนึงที่ชอบก็คือว่าภายใต้พฤติกรรมมันจะมีความรู้สึกความคิดความคาดหวังใช่ไหมฮะแล้วก็อันนึงที่รู้สึกว่านำไปใช้ได้เลยก็คือว่าให้ฟังความรู้สึกว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยมันบอกอะไรเราแล้วมันก็จะนำไปสู่ความคิดที่มันวนเวียนอยู่ภายใต้ความรู้สึกนั้นแล้วมันก็จะเหมือนคือถ้าใน NVC เราก็จะบอกความรู้สึกเนี้ยเหมือนควันไฟเนาะแล้วเราก็ไล่ตามควันไฟก็จะเห็นว่าเอ้ยจุดกำเนิดกองไฟมันอยู่ตรงไหนครับอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเหมือนกันนะครับการอนุญาตให้เขาอยู่ความรู้สึกตรงนั้นนะครับบางทีเนี่ยการฟังเสียงของความรู้สึกอาจจะไม่ใช่การนั่งเฉยๆแล้วเข้าไปสำรวจความรู้สึกเพียงอย่างเดียวอีกอันนึงคือการสังเกตปริยาทางด้านร่างกาย
ก็ได้นะครับอย่างเช่นในขณะที่เขาคุยอยู่เราเห็นน้ำตาเขาไหลเราอาจจะถามเขาว่าน้ำตาที่ออกมาตอนนี้มันมีความหมายว่าอะไรถ้ามันแทนความรู้สึกมันแทนความรู้สึกอะไรหรือบางคนในขณะที่คุยอยู่ก็อาจจะบอกเขาไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเขาเริ่มรู้สึกปวดมวนท้องหรือในขณะที่เขานั่งอยู่เนี่ยเอ๊ะเขาขยับไปขยับมาเราอาจจะถามเขาว่าในขณะที่เรานั่งคุยกับเขาอยู่เราเห็นร่างกายเขาขยับไปขยับมาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเอ๊ะมันกําลังบอกอะไรเราหรือมันกำลังเกิดอะไรขึ้นในตัวเขาอาจจะเป็นช่องที่ทําให้เขาเกิดการค่อยๆกลับมาตระหนักรู้นะครับในร่างกายในความคิดแล้วก็ค่อยพาไปหาความรู้สึกก็ได้ก็คือเราจะเข้าช่องไหนก่อนก็ได้แล้วมันก็มันสัมพันธ์กันหมดใช่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าได้ถามคนไข้ว่ารู้สึกอะไรบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่เขาจะตอบแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกมันมีแหละแต่ว่ามันแค่ naming อาจจะยังไม่ได้นะตอนนั้นใช่ครับครับโอเคอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้นะครับในเรื่องของสเตียโมเดลพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราจะขยับไปนิดนึงนะครับในเรื่องของgrief กับ loss นะครับโอเคเมื่อวานนี้เนี่ยที่ได้ยินได้คุยเรื่อง definition นะครับหรือว่าคำจำกัดความของ loss กับ grief เนี่ยไปกับหลวงพี่แล้วนะครับเพราะนั้นพี่จะไม่ได้เน้นเรื่องของ definition มากนะครับทีนี้เรามามองคำว่า loss หรือว่าการสูญเสียดูก่อนนะครับในสเตียโมเดลนี่มีความเชื่ออันหนึ่งว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ในอดีตได้นะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นได้นะครับเพราะนั้นในมุมมองนี้เนี่ย loss หรือว่าการสูญเสียเป็นเพียงเหตุการณ์ที่มันเข้ามากระทบนะครับแต่สิ่งที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าการสูญเสียหรือ loss ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรต่อจิตใจของคนที่เผชิญหน้าต่อความสูญเสียนั้นนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นที่มาว่าอะไรอะที่มันเป็นผลกระทบต่อการสูญเสียนะครับจริงๆเนี่ยเราเผชิญความสูญเสียอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับการเปลี่ยนงานนะครับก็อาจจะทำให้เราสูญเสียหรือแม้แต่ช่วงโควิดแบบนี้นะครับอาจจะทำให้เราสูญเสียหลายอย่างนะครับจากเดิมที่เราเคยออกไปทำงานได้เราก็ออกไปทำงานไม่ได้นะครับจากเดิมที่เราเคยออกไปพบเจอเพื่อนนะครับเคยสังสรรค์เคยปาร์ตี้เราก็ออกไปปาร์ตี้ไม่ได้นะครับหลายๆอย่างก็เริ่มถูกจำกัดนะครับเริ่มรู้สึกไม่มีอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ย loss เกิดขึ้นเสมอนะครับในชีวิตของพวกเราอยู่แล้วแต่เราจะตระหนักถึง impact ของมันหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับหรือเวลาที่เราเกษียณเวลาที่เราเปลี่ยนสเตตัสต่างๆแน่นอนมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นและเราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปพูดเลือกว่า impact มันมีอะไรบ้างพี่อยากชวนมาดูภูเขาน้ำแข็งของคนสักคนก่อนที่จะไปดูภูเขาน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวสไลด์นี้ก่อนโทษทีเวลาที่เรามองในวงกลมความสัมพันธ์นะครับเสถียรก็บอกว่าเราจะมีความสัมพันธ์อยู่3ส่วนความสัมพันธ์ส่วนแรกก็คือความสัมพันธ์ต่อตัวเราเองที่เราเรียกว่าเซลฟ์นะครับหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับฉันนะครับซึ่งถ้าพวกเราลองสังเกตตัวเราเองเราจะเห็นว่าเรามีความสัมพันธ์กับตัวเราเองครับลองนั่งถามตัวเองณขณะนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เรามองตัวเราเป็นยังไงเราชอบเราไม่ชอบตัวเราเองหรือเราเฉยๆอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีต่อตัวเราเองนะครับและแน่นอนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อตัวเราเองหรือไอ้เจ้าฉันกับฉันเนี่ยนะครับก็จะส่งผลนะครับระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นด้วยนะครับถ้าเรานึกภาพวันนี้เรารู้สึกหงุดหงิดตัวเราเองจังเลยนะครับแล้วเราก็ไปที่ทำงานนะครับเราก็อาจจะไปด้วยอารมณ์คล้ายๆกันน้อยๆหงุดหงิดแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนอื่นเท่าไหร่หรือคนอื่นมายุ่งกับเราเราก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับฉันก็จะส่งผลกับความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเธอด้วยและในทางกลับกันนะครับบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเธอก็ส่งผลกับความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับฉันด้วยถ้าเราลองคิดว่าเราทะเลาะกับพ่อแม่เราทะเลาะกับแฟนเราทะเลาะกับคนรอบๆตัวเรามันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเราเองหรือรู้สึกไม่ดีกับตัวเราเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับและความสัมพันธ์ในส่วนสุดท้ายก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับบริบท
บริบทในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงโลกหมายถึงบทบาทที่เราเป็นหมายถึงสังคมหมายถึงวัฒนธรรมหมายถึงค่านิยมต่างๆอะไรก็ได้นะครับ อย่างเช่น เราไม่ชอบบทบาทที่เราเป็นอยู่เลยนะครับเราต้องมาทำงาน palliative เรารู้สึกว่าโอ้งานนี้มันหนักมันเหนื่อยนะครับแล้วเราก็ทำมันได้ไม่ดีทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าความสัมพันธ์กับบริบทตรงนี้ไม่ดีเนี่ยบางครั้งมันก็ส่งผลในความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเหมือนกันอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเราเป็นหมอที่ไม่ดีเราเป็นพยาบาลที่ไม่ดีเราเป็นคนที่ไม่ดีทำไมไม่รู้จักช่วยเหลือเขาอะไรทำนองนี้นะครับและแน่นอนมันก็จะผ่านส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในเรื่องของวงกลมความสัมพันธ์เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับการพัฒนาตัวเองแบบซาเทียโมเดลก็คือเราอยากทำให้เราไม่ขัดแย้งกับตัวเราเองหรือว่าขัดแย้งกับตัวเราเองลดลงนะครับขัดแย้งกับคนอื่นลดลงนะครับแล้วก็ขัดแย้งกับบริบทเนี่ยลดลงนะครับยอมรับตัวเองได้รักตัวเองได้โอเคกับตัวเองได้แบบที่ตัวเองเป็นยอมรับคนอื่นได้รักคนอื่นได้โอเคกับคนอื่นได้แบบที่เขาเป็นยอมรับบริบทรักบริบทแล้วก็โอเคกับบริบทได้แบบที่มันเป็นนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญมากสำหรับการบำบัดตามแนวเซอร์เทียนโมเดลทีนี้ถ้าเรามามองต่อว่าเมื่อมันมีการสูญเสียหรือมันมีลอสเกิดขึ้นมันส่งผลต่ออะไรบ้างนะครับถ้าเราเคยทำงานกับคนไข้เราจะเห็นว่าเมื่อมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมันส่งผลต่อความสัมพันธ์ทั้ง3ส่วนนะครับทั้งความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับตัวเราคนไข้อาจจะเริ่มสงสัยในเรื่องของคุณค่าของตัวเองอาจจะเริ่มสูญเสียความหมายของการใช้ชีวิตของตัวเองว่าฉันใช้ชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรนะครับคนไข้อาจจะเริ่มรู้สึกแย่ตัวเองที่ไม่ดูแลตัวเองให้ดีอาจจะเริ่มรู้สึกไม่พอใจในตัวเองนะครับและแน่นอนนะครับมันก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคนอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะรู้สึกว่าคนอื่นต้องคอยมาดูแลเขานะครับเขาเป็นภาระให้คนอื่นนะครับคนอื่นอาจจะโกรธเขาคนอื่นอาจจะไม่ชอบเขาคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นภาระเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกับความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยและแน่นอนนะครับมันก็จะส่งผลต่อบริบทที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเราเคยเห็นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างคนไข้ที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะสูญเสียบางทีมันก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะบทบาทหน้าที่หรือโลกที่เราอยู่ไปมันมีความหมายอะไรหรือโลกนี้อาจจะกลายเป็นโลกที่โหดร้ายหรือโลกที่ไม่น่าอยู่สำหรับเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการสูญเสียเนี่ยมีผลกระทบต่อทั้งความสัมพันธ์ทั้ง3ส่วนไม่ว่าจะเป็นต่อตัวเองต่อคนอื่นแล้วก็ต่อบริบทนะครับแล้วก็ในแต่ละส่วนก็จะมีภูเขาน้ำแข็งนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราทำงานนะครับในฐานะของ palliative care เนี่ยเราอาจจะต้องประเมินทั้ง3ส่วนเนี้ยนะครับว่าความสัมพันธ์ที่เขามีต่อตัวเองเป็นยังไงบ้างเมื่อเขาต้องเผชิญกับความสูญเสียความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเขาต้องสูญเสียและความสัมพันธ์กับบริบทเขาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเขาต้องสูญเสียและถ้าเราจะต้องไปดูอาร์เตอร์สด้วยนะครับคือไปดูแลญาติด้วยไปดูคนที่อยู่รอบๆตัวเขาเหล่านั้นด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องไปประเมินว่าเกิดอะไรขึ้นในภูเขาน้ำแข็งของคนที่ของคนอื่นที่อยู่รอบๆตัวเขาบ้างนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญมากเลยครับทีนี้เราลองไปดูไอซ์เบิร์กหรือเราลองไปดูภูเขาน้ำแข็งของคนสักคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผู้ชายอายุสักแบบ57ปีนะครับที่เขารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายนะครับคือเดิมเนี่ยก็แข็งแรงดีมาตลอดเลยนะครับพอดีไปเช็คอัพแล้วเจอที่ตับเนี่ยมีรอยนะครับมีจากภาพเอ็กซเรย์เนี่ยที่ตับมีรอยผิดปกตินะครับแล้วก็อินเวสติเกตไปเนี่ยก็เจอว่าเป็น CA โคลอนนะครับหรือว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มันลุกลามไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อหมอเจ้าของไข้แจ้งสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะครับว่าการถูกแจ้งว่าเป็นโรคร้ายหรือว่าโรคระยะสุดท้ายเนี่ยโรคที่รุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างมากและเป็น loss ในรูปแบบหนึ่งนะครับที่เขาสูญเสียความ healthy สูญเสียความแข็งแรงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าบทของชีวิตเนี่ยมันพลิกนะครับเวลาที่เกิดเหล่านี้เวลาที่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามากระทบจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างพวกเราลองค่อยๆคิดต
ตามไปนะครับว่าเราจะเห็นพฤติกรรมอะไรได้บ้างเราจะเห็นความรู้สึกอะไรได้บ้างเราจะเห็นมุมมองอะไรที่มันเกิดขึ้นได้บ้างเราจะเห็นความคาดหวังอะไรที่มันเกิดขึ้นได้บ้างแล้วลึกๆเขาต้องการอะไรและเขาจะเชื่อมโยงกับพลังชีวิตของเขาได้ไหมนะครับเราลองมาค่อยๆดูภูเขาน้ำแข็งของผู้ชายคนนี้กันนะครับเพื่อที่เราจะได้กลับไปทำความเข้าใจเรื่องผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการสูญเสียนะครับสิ่งที่เราอาจจะมองเห็นในพฤติกรรมของคนคนนี้เนี่ยก็ออกมาเป็นอะไรก็ได้นะครับสิ่งที่ผมเขียนนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเราอาจจะมองเห็นเขาเศร้านะครับข้างนอกก็อาจจะดูซึมเศร้านะครับอาจจะดูเบื่ออาหารอาจจะนอนไม่หลับอาจจะไม่มีสมาธิรู้สึกว่าอยากจะทำร้ายตัวเองไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะครับหรือบางคนก็อาจจะกินเหล้ามากขึ้นนะครับอาจจะเริ่มหันไปใช้ยาใช้สารเสพติดได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมตรงนี้จะออกมาเป็นอะไรก็ได้นะครับในแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันนี่ถ้าเราลองค่อยๆถามตัวเราเองว่าคิดว่าเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้ได้บ้างนะครับท่านผู้ฟังลองตอบดูนะครับจริงๆถ้าเราลองมองเข้าไปเราจะเห็นว่ามันมีความรู้สึกเกิดขึ้นได้หลากหลายมากมายเลยนะครับและอาจจะไม่ใช่เพียงความรู้สึกเดียวนะครับเขาอาจจะรู้สึกโกรธนะครับอาจจะรู้สึกกลัวอาจจะรู้สึกผิดนะครับที่ตัวเองป่วยอาจจะรู้สึกสิ้นหวังนะครับหรืออาจจะรู้สึกเจ็บปวดอาจจะรู้สึกเศร้าก็ได้อาจจะรู้สึกเบื่อก็ได้นะครับอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะครับอาจจะรู้สึกเหงาหรืออาจจะรู้สึกว้าเหวอาจจะรู้สึกอายที่ทำไมตัวเองถึงป่วยนะครับอาจจะรู้สึกกังวลและอาจจะมีความรู้สึกอีกมากมายเลยตรงนี้ผมอยากชวนทุกๆคนค่อยๆดูนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอารมณ์หรือความรู้สึกเกิดขึ้นได้หลายอย่างมากในขณะเดียวกันนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ที่เราไปดูเนี่ยเขาก็ไม่สามารถบอกได้แล้วนะครับว่ามวลหรือกลุ่มก้อนของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันมักจะออกมาเป็นลักษณะที่เป็น overwhelming คือมันมักจะเป็นความรู้สึกที่ท่วมท้นนะครับและเมื่อมันมีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแน่นอนมันก็จะไปกระตุ้นสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกต่อความรู้สึกนะครับเขาอาจจะรู้สึกโกรธตัวเองที่ทำไมต้องรู้สึกผิดรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกเศร้าทำไมไม่ดีขึ้นสักทีนะครับอาจจะไม่ชอบตัวเองเลยนะครับที่ไม่ชอบที่กลัวไม่ชอบที่รู้สึกผิดไม่ชอบที่รู้สึกสิ้นหวังหรือจากเด็กๆที่เขาอาจจะเคยถูกสอนมาว่าความโกรธไม่ดีความเศร้าคือความอ่อนแอเขาก็อาจจะรู้สึกอายหรือเขาอาจจะรู้สึกผิดที่ยังรู้สึกแบบนี้อยู่นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเยอะแยะและมันก็มากมายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเราถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรกับความรู้สึกเหล่านี้ได้บ้างหรือเราจะทำยังไงที่เราจะช่วยให้เขา experience หรือยอมรับความรู้สึกเหล่านี้ว่ามันเป็นเพียง reaction ที่มันเกิดขึ้นและมันเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในตัวเขานะครับที่ตอบสนองต่อ เหตุการณ์ที่มันเข้ามากระทบหรือว่าความสูญเสียที่เข้ามากระทบนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญในการที่เราจะช่วยให้เขาอยู่กับสิ่งเหล่านี้และยอมรับได้นะครับอันแรกเราต้องอยู่กับเขาในปัจจุบันขณะแล้วก็ยอมรับความรู้สึกของเขาแบบที่มันเป็นและช่วยให้เขารู้สึกปลอดภัยและมีความกล้าหาญมากพอที่จะเข้าไปมี experience กับความรู้สึกเหล่านี้นะครับหรือเข้าไปมีประสบการณ์ความรู้สึกเหล่านี้นะครับถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกนะครับเราจะเห็นว่าในไอซ์เบิร์กเนี่ยนอกจากความรู้สึกเหล่านี้นะครับมันยังมีเรื่องของความคิดมุมมองต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมองว่าตัวเขาโชคร้ายนะครับที่เจ็บป่วยเป็นโรคนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเขาต้องเป็นภาระของคนอื่นๆนะครับเขาอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาดูแลตัวเองได้ไม่ดีนะครับเขาถึงป่วยเป็นโรคนี้นะครับเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาอ่อนแอนะครับเขาอาจจะมองว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรอีกหลายๆอย่างที่เขาอยากทำนะครับเขาอาจจะมีมุมมองหรือมีทัศนคติต่อคนอื่นว่าคนอื่นต้องคอยมาดูแลเขาเนาะหรือว่าภรรยาและลูกก็จะลำบากนะครับถ้าเขาไม่อยู่นะครับแล้วก็เขาอาจจะรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาโลกนี้มันโหดร้ายนะครับโลกนี้มันอันตรายโลกนี้มันน่ากลัวทำไมเขาถึงต้องป่วยเป็นโรคนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะกระตุ้นความคิดหลายๆอย่างที่มัน
สามารถเกิดขึ้นในตัวของผู้ชายคนนี้ได้เลยนะครับและแน่นอนนะครับความคิดเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อความรู้สึกแล้วก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับมองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับมองให้เห็นความคาดหวังแน่นอนนะครับผู้ชายคนนี้เขาก็อาจจะมีความคาดหวังในตัวเองว่าเขาอยากจะหายจากโรคใบนี้หายจากโรคนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นภาระของคนอื่นนะครับอยากจะให้คนอื่นเข้าใจนะครับอยากให้คนอื่นไม่ทิ้งกันไปอยากจะให้ลูกเมียเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายนะครับและในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะคิดว่าคนอื่นก็อยากให้เขาอยู่อย่างมีความสุขนะครับต่อสู้กับโรคได้ให้ดีที่สุดเท่าที่เขาพึงจะทำได้จะเห็นว่าถ้าเรามองเพียง3ส่วนนี้นะครับในแง่ของความรู้สึกความรู้สึกต่อความรู้สึกมุมมองและความคาดหวังเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์แล้วก็มันเป็นเรื่องของรีแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นนะครับและหลายๆครั้งเนี่ยรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ขัดแย้งนะครับขัดแย้งกันเองนะครับอย่างเช่นเขาก็ไม่มีความสุขแต่คนอื่นอยากให้เขามีความสุขมันก็จะเกิดความขัดแย้งและมันก็อาจจะมีผลกระทบแล้วก็ create หรือว่าสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นในใจของเขาต่อไปนะครับลึกๆภายใต้ความคาดหวังเหล่านี้นะครับถ้าเขาหายจากโรคนี้ไม่เป็นภาระของคนอื่นเขาคนอื่นเข้าใจเขาไม่ทิ้งเขาลูกเมียอยู่สบายๆถ้าเขามีความสุขได้อย่างที่คนอื่นอยากให้เขาเป็นเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาได้รับความรักเขาอาจจะได้รับการยอมรับเขาอาจจะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในชีวิตรู้สึกว่าเป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะชวนเขาไปมองว่าภายใต้ความคาดหวังเหล่านี้มันมีความต้องการที่แท้จริงอะไรซ่อนอยู่นะครับแล้วเราจะช่วยสร้างความหวังช่วยให้เขากลับมาคอนเนคกับพลังชีวิตของเขาเพื่อเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวของเขาเองแน่นอนนะครับในขณะที่เขาอยู่กับผลกระทบเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะอยู่รอดนะครับเพื่อที่ได้รับความรักได้รับความยอมรับได้รับความปลอดภัยได้รับอิสระแบบที่ส่วนลึกในจิตใจต้องการเขาย่อมไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับส่วนที่เราเรียกว่าพลังชีวิตนะครับหรือว่าพลังใจของตัวเองได้นะครับก็ทำให้เขารู้สึกว่าขาดความสุขนะครับขาดการใช้ชีวิตอย่างมีพลังนะครับเพราะนั้นถ้าผมชวนมองต่อนิดนึงถ้าเราฟังสิ่งที่อยู่ในใจของผู้ชายคนนี้นะครับแล้วเราลองถามตัวเองว่าผู้ชายคนนึงที่อยากจะให้ตัวเองหายจากความเจ็บป่วยนี้ไม่อยากให้ตัวเองเป็นภาระของคนอื่นอยากจะให้คนอื่นเข้าใจแล้วก็อยากจะให้ลูกเมียอยู่สบายๆแล้วก็อยากจะเห็นว่าคนอื่นก็อยากให้ตัวเองมีความสุขลึกๆผู้ชายคนนี้เขามีอะไรดีๆอยู่ในตัวเขาบ้างตอบได้ไหมครับถ้าเรามองเราอาจจะมองเห็นว่าจริงๆเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีความรักอย่างมากต่อคนรอบๆตัวอย่างน้อยก็รักลูกรักเมียรักตัวเองนะครับอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีความอ่อนโยนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีความใส่ใจอยากดูแลผู้อื่นนะครับอาจจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอยู่ในตัวนะครับที่ฝ่าฟันชีวิตมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลึกๆเขามีสิ่งที่เป็นรีซอร์สหรือเป็นคุณงามความดีหรือเป็นสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการของการช่วยเหลือมันจะเป็นยังไงถ้าเราช่วยให้เขากลับมาเชื่อมโยงกับสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเขาถึงแม้ว่าอย่างน้อยตอนนี้เขาอาจจะยังอยู่ภายใต้ความเจ็บป่วยแต่เขามองเห็นได้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความรักเป็นคนหนึ่งที่มีความอ่อนโยนเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจต่อคนอื่นแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เข้มแข็งที่อย่างน้อยเขายังอยู่กับเราตรงนี้ตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เรามองได้ง่ายๆเพราะว่า เราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับเราชินกับการมองหาโรคเราชินกับการมองหาสิ่งที่มันเป็นเนกาทีฟแต่เราไม่ค่อยชินกับการมองหาสิ่งที่มันเป็นบวกที่อยู่ในความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนเท่าไหร่นักนะครับแล้วเราก็ชินกับการแก้ปัญหานะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ใน palliative เนี่ยหลายๆครั้งปัญหาเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำแล้วเราจะทำให้เขาเรียนรู้ก็คือเขาจะอยู่กับสิ่งที่มันแก้ไม่ได้ยังไงตามคอนเซปต์ที่เสถียรเขาบอกว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาแต่การจัดการกับปัญหาที่เป็นปัญหานะครับแล้วก็อย่าลืมใช้ความเชื่ออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความหวังการทำให้เขาอยู่ยังมีความหวังเนี่ยอยู่ด้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่
สำคัญมากๆเลยนะครับโอเคถึงตรงนี้พี่พอสนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่พี่จะไปสรุปว่ากริฟคืออะไรเต้มีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนกับพี่ตรงนี้ไหมครับดีมากเลยครับ อันนึงที่ผมคิดว่าน่าจะสำคัญก็คือว่าพอเราฟังอย่างนี้เนี่ยโดยบทบาทความเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเนี่ยเราก็จะโอเคเรารู้เครื่องมือซาเทียละเวลาจะไปใช้เนี่ยฉันจะต้องเข้าไปประเมินคนคนนี้พฤติกรรมอะไรความรู้สึกอะไรความคิดอะไรซึ่งเราก็มักจะคุ้นชินกับการตั้งประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ถามตรงๆเพื่อให้ได้มาแล้วก็อันนึงที่พี่พงษ์พูดไว้แล้วผมคิดว่าดีมากเลยก็คือว่าการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับมันจำเป็นที่จะต้องใช้การอยู่กับโมเมนต์นั้นจริงๆอยู่กับคนไข้สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เขากลับมาอยู่กับตัวเองได้แล้วก็เข้าไปค้นหาว่าจริงๆนะโมเมนต์นั้นเนี่ยเขารู้สึกอะไรเพราะหลายครั้งเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะมีหลายคนที่เขาไม่กล้าที่จะเข้าไปแตะความรู้สึกนั้นอีกเพราะมันอาจจะเจ็บปวดหรือว่ามันอาจจะทำให้เขาอยู่ไม่ได้ถ้าจะต้องกลับไปเผชิญประสบการณ์นั้นๆอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงผมคิดว่าเป็นสกิลนึงเลยละกันที่ว่าเราควรมีด้วยนอกจากหัวข้อที่เช็คลิสต์ที่เราจะต้องไปประเมินเขาเนี่ยก็คือสภาวะที่เราจะไปอยู่กับเขาตรงนั้นครับอันนี้พี่อาจจะขออนุญาตเปลี่ยนคำนิดหน่อยนะครับคือจริงๆในทางการแพทย์เนี่ยเรามักจะชินกับการใช้คำว่าประเมินแต่จริงๆแล้วเนี่ยการถามเข้าไปในไอซ์เบิร์กเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แล้วมันส่วนหนึ่งมันเป็นการประเมินแต่จริงเป้าหมายที่แท้จริงคือการช่วยให้คนที่ถูกถามเนี่ยเกิดกระบวนการภายในจิตใจเพื่อ นำไปสู่การตระหนักรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตัวเขาเพราะนั้นถ้า mindset ของเราเป็นอันนี้เราจะไม่ต้องเร่งเอาข้อมูลแต่จริงๆเราค่อยๆพาเขาไปเขาพร้อมจะตระหนักเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับเพราะนั้นและจริงๆอาจจะต้องให้เวลาเขาในการใคร่ครวญด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นเพราะว่าคำถามที่เราถามเข้าไปในไอซ์เบิร์กเนี่ยไม่ใช่คำถามที่ตอบง่ายนะครับถ้าเต้ยเคยถูกถามเต้ยจะรู้ว่าถ้าสมมติพี่ถามว่าเรื่องนี้มันทำให้คุณรู้สึกยังไงมันจะเกิดกระบวนการขึ้นในใจเราคือเราต้องกลับมาถามตัวเราเองก่อนว่าเวลาที่เรานึกถึงเรื่องนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในตัวเราบ้างมันจะไม่ใช่คำถามที่ถามปุ๊บตอบปั๊บเหมือนกับว่าเออวันนี้มีไข้หรือเปล่าเออมีไข้ก็มีไข้มันจะตอบง่ายนะครับแต่ว่าในเรื่องของความคิดในเรื่องของความรู้สึกและอย่างที่พี่บอกว่าส่วนที่มันเป็น survival part เนี่ยมันอยู่ใน subconscious เพราะนั้นมันไม่ใช่อะไรที่อยู่ตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราแล้วมันซ่อนอยู่มันต้องใช้เวลาในการค่อยๆให้สิ่งที่มันอยู่ใน subconscious เนี่ยลอยขึ้นมานิดนึงเพราะนั้นเราอาจจะต้องให้เวลาเขาในการ process นะครับเพราะนั้นคำถามที่เราใช้ถามในสเทียเพื่อให้เกิด awareness เนี่ยเราจะใช้คำว่า process question คือคำถามที่ทำให้เกิดกระบวนการภายในจิตใจเพราะนั้นเราเองเราอาจจะต้องรอให้เกิดกระบวนการภายในจิตใจแล้วค่อยๆให้เขาตอบนะครับเพราะนั้นตัวเองคิดว่าตรงนี้เป็น pointที่สำคัญมากๆเลยนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ไคเอนต์ของเราเนี่ยได้เกิดการใคร่ครวญจากคำถามที่เราใส่เข้าไปแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปใคร่ครวญด้วยนะครับดีมากเลยครับเรามักจะคุ้นชินกับ assessment เนาะแล้วก็พอเปลี่ยนเป็น process question เนี่ย mindset มันเปลี่ยนเลยว่าเราเข้าไปช่วยเขาจริงๆเราก็ชอบตรงที่ว่าเราก็มักจะค้นหาฟลอเนาะค้นหาความผิดปกติแล้วก็เราก็มักจะลืมว่าคนนี้มีข้อดีอะไรเขามีพลังชีวิตอะไรอยู่แล้วก็อันนึงที่ผมคิดว่ายากก็คือการเข้าไปหาเยิร์นนิ่งลึกๆเลยครับพี่พงษ์มีตัวอย่างคำถามหรือตัวอย่างกรณีในการพาไปหาตรงนั้นไหมครับครับจริงๆจริงๆเนี่ยก็คำถามที่เรามักจะถามเยนนิ่งเราจะถามจากความคาดหวังเนี่ยแหละครับแล้วก็ให้เวลาเขาในการสำรวจนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นความคาดหวังของเขาคือเขาไม่อยากเป็นภาระของคนอื่นพี่อาจจะถามว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นแบบที่เขาคิดใจเขาจะได้อะไรหรือว่าลึกๆเขาจะได้อะไรจากตรงนั้นเขาจะรู้สึกยังไงใจเขาจะเป็นยังไงก็ค่อยๆไต่ไปจากความคาดหวังนี่แหละนะครับเพราะว่าความคาดหวังเนี่ยคือการแสดงออกของเยิร์นนิ่งที่มันขาด
ความคาดหวังคือการแสดงออกของเยือนนิ่งที่มันขาดแต่สิ่งที่มันมักจะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดหรือกระจุกกระจิกหัวใจคือถามไปแล้วคําตอบของเขามันไม่ตรงโพยเราอย่างเช่นเขาไม่ได้ตอบคําว่าความรักเขาไม่ได้ตอบคําว่าการยอมรับหรือเขาไม่ได้ตอบคําว่าความสงบอะไรแบบที่เราอยากได้นี่นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ต้องระวังแล้วก็ aware ไว้นิดหนึ่งซึ่งจริงไม่จําเป็นเลยนะครับหรือถ้าจุดที่เราจะรู้ว่าเขาเข้าไปอยู่กับเยือนนิ่งหรือเขาเห็นเยือนนิ่งแล้วจริงๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเยือนนิ่งเนี่ยจริงๆเป็น feelings เป็นความรู้สึกแบบหนึ่งที่มักจะเป็นบวกเสมอเมื่อเราเข้าไป touch feeling ได้มันจะเกิดปฏิกิริยาทางด้านร่างกายให้เราสังเกตได้เลยนะครับว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ของพี่ก็คือว่าก็ถามไปจากความคาดหวังแหละแล้วถ้าสมมุติว่าเขานึกไม่ออกจริงๆแต่รู้สึกได้ว่าเขาสัมผัสมาแล้วเราอยากช่วยให้เขาหาคำว่าคำนั้นคืออะไรเราก็ยกตัวอย่างไปได้ครับว่าสิ่งที่คุณต้องการลึกๆมันใช่ความรักมันใช่การยอมรับหรือเปล่าและถ้ามันใช่เขาเห็นตรงนั้นแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างก็ใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เราถามไม่ได้คาดหมายว่าเขาจะต้องตอบว่าเออใช่แน่ๆนะอะไรเงี้ยหรือมันจะต้องเป็นอย่างที่เราพูดแน่ๆแต่เราไกด์เพื่อให้เขากลับไปสำรวจว่ามันใช่สิ่งนี้หรือเปล่านึกออกเลยครับพอเขาหาคำนั้นเจอหรือเขาคอนเนคได้มันจะสว่างขึ้นมาใช่ใช่นะครับเพราะว่าเยนนิ่งเนี่ยมันเป็นคำที่เป็นบวกเสมอนะครับครับโอเคอ่ะงั้นเห็นไหมเวลามันเร็วมากเลยเนาะแป๊บเดียว10โมงนะครับยังไม่เข้าวิธีจัดการเลยเนาะแต่จริงๆก็พูดไปกับบทแล้วครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่ออีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวพี่แชร์อีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่พี่สรุปนะครับว่า grief คืออะไรนะครับGrief เนี่ยอย่างที่พวกเราทราบนะครับก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียนะครับซึ่งจริงเนี่ยเป็น normal นะครับ normal แปลว่าเป็นปกติแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็เป็น healthy response ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เห็นคนเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียไม่ต้องไปพยายามหาความผิดปกตินะครับไม่ต้องไปพยายามหาความผิดปกตินะครับถ้ามันไม่เข้ากับความผิดปกติก็ไม่ต้องไปพยายามเลเบลมันนะครับหลายๆครั้งที่พี่เจอว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนในทางการแพทย์หรือว่าบุคลากรในการทางการแพทย์ในอย่างที่พูดไปแล้วนะครับว่าเราพยายามหาความผิดปกติแล้วเมื่อเราเห็นความผิดปกติเราถึงจะทำอะไรแล้วเราเห็นกรีฟเฉยๆเนี่ยเราก็ไม่ซัพพอร์ตไม่ดูแลไม่อะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นปัญหานิดหน่อยนะครับที่พี่อาจจะเจอจุดอ่อนอีกอันนึงนะครับแล้วก็เขาบอกว่ากรีฟเนี่ยเป็น conflicting mass of human emotion แปลว่ามันเป็นมวลของอารมณ์นะครับที่มันขัดแย้งกันในความเป็นมนุษย์อย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับว่าเวลาที่มันมีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นได้มากมายเลยเราลองนึกว่าถ้าเราสูญเสียคนที่เรารักเราอาจจะมีความรู้สึกมากมายโกรธก็ได้นะครับเสียใจก็ได้ผิดหวังก็ได้คิดถึงก็ได้ว้าเหวก็ได้อ้างว้างก็ได้อายก็ได้หงุดหงิดก็ได้นะครับหรือแม้แต่จะดีใจยังได้เลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกโล่งที่เอาคนนี้เขาจากไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะอยู่ด้วยความเจ็บป่วยด้วยความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันกรีฟเนี่ยมันเป็นมวลหมู่ของอารมณ์ที่มันเยอะแยะมากมายที่มันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความคิดที่เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องการให้ความหมายต่อการสูญเสียที่มันเกิดขึ้นว่าเราให้ความหมายว่ายังไงในตัวบุคคลนั้นนะครับแล้วก็กรีฟเนี่ยเป็นกระบวนการนะครับที่เราทุกคนเนี่ยต้องทำนะครับต้องผ่านไม่ใช่ต้องทำต้องผ่านนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยจัดการกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้เราเปลี่ยนจากผลกระทบที่มันเป็นด้านลบเนี่ยให้มันเป็นไปในด้านที่เป็นบวกนะครับตรงนี้พี่อาจจะชวนผู้ฟังนะครับหรือชวนเต้ยนึกถึงถ้าเราเคยนึกถึงเหตุการณ์การสูญเสียของเราเองนะครับอย่างเช่นอาจจะอกหักอาจจะมีความผิดหวังอะไรเกิดขึ้นก็ได้แน่นอนนะครับในช่วงแรกเนี่ยมันจะกลายเป็นคำว่ามันจะเป็นผลกระทบด้านลบก่อนแต่เมื่อเราผ่านเรา process มันแล้วเราผ่าน grief ไปได้เนี่ยเรามักจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้ได้เป็นธรรมดาและเราอาจจะได้เรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านลบที่มันเคยเกิดขึ้นด้วยนะครับและจริงๆไอ้เจ้า negative
impact ที่มันเกิดขึ้นหรือผลกระทบด้านลบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันบ่งบอกว่าเรายังมีความเป็นมนุษย์อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่า grief เป็น normal process เป็น process ปกติที่มันเกิดขึ้นในทุกๆคนนะครับแล้วก็ grief เนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่า loss นั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแบบรู้ทันหรือว่าไม่รู้ทันแปลว่าเราคาดหวังอยู่แล้วว่ามันจะเกิดมันก็ยังเกิด grief ได้นะครับหรือว่าเราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับเกิด loss เราก็เกิด grief ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ grief เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใน relationship นะครับก็คือมันจะส่งผลต่อ relationship ทั้งต่อตัวเราต่อคนที่เรารักนะครับแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวหรือเหตุการณ์รอบๆตัวเราด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนที่ยกตัวอย่างไปแล้วในไอซ์เบิร์กเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เรื่องของ grief ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันกระทบความเป็นตัวเราทั้งหมดเลยนะครับส่งผลต่อร่างกายของเราบางคนอาจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับสมาธิลดลงหรือบางคนเวลาที่นึกถึงการสูญเสียก็อาจจะมีการสั่นไหวในร่างกายที่เกิดขึ้นนะครับมีผลกระทบต่ออิโมชันคืออารมณ์ต่อความรู้สึกของเราอย่างที่ยกตัวอย่างไปหลายครั้งนะครับว่าเกิดความรู้สึกที่มันท่วมท้นได้มากมายนะครับแล้วก็อาจจะมีผลต่อความคิดบางอย่างที่เรามีต่อตัวเราต่อคนอื่นแล้วก็ต่อคนรอบๆตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆด้วยและแน่นอนนะครับมันจะส่งผลต่อระดับของจิตวิญญาณนะครับอาจจะหมายถึงคุณค่าหมายถึงการมีชีวิตอยู่อาจจะหมายถึงสิ่งยึดโยงในชีวิตของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันมีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ย grief ส่งผลต่อ process ของ being ของตัวเราทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นอันนั้นก็เป็นคำจำกัดความของ grief นะครับในความหมายที่เราจะคุยกันนะครับทีนี้อันนี้เป็นสไลด์ที่พูดถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับ grief นะครับก็พอดีอ่านแล้วคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะคนที่ทำงานในด้านของ palliative care นะครับก็เลยแชร์ไว้ด้วยนะครับเขาคิดว่าอันแรกเขาบอกว่า grief เนี่ยอาจจะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ช่วงที่คนไข้เริ่มเจ็บป่วยเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นผลหลังจากที่สูญเสียไปแล้วก็ได้นะครับแล้วก็หรืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามนะครับแล้วก็อย่างเช่นคนไข้ถูกย้ายจากบ้านมาอยู่โรงพยาบาลจริงๆ grief ก็อาจจะเริ่มเกิดณตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยgrief ก็อาจจะเกิดตั้งแต่ก่อนที่จะสูญเสียคนรักหรือก่อนที่คนรักจะตายไปซะอีกหรือก่อนที่ตัวเขาจะตายจริงๆซะอีก grief ก็เกิดแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเรื่อง grief ถึงจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องดีนะครับจริงๆเนี่ยพอพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงข่าวเมื่อเช้าที่เจอนะครับพอดีอ่านใน Facebook ก็เจอข่าวอาจจะไม่ใช่เฉพาะหมอทางด้าน palliative care หรือจิตแพทย์เท่านั้นนะครับจริงหมอทุกแผนกเนี่ยเจอหมดนะครับอีกสาขาหนึ่งที่เจอบ่อยก็อาจจะเป็นสูตินริเวชนะครับที่ทำคลอดทั้งหลายนะครับเมื่อเช้าก็อ่านข่าวเจอแม่ที่เป็นคลอดลูกแล้วลูกคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตก็ต้องเผชิญกับ grief เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่อง grief ก็เป็นเรื่องใหญ่ของความเป็นมนุษย์ที่จริงๆบุคลากรทางการแพทย์ในทุกๆแผนกเนี่ยควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็ดีลกับมันนะครับมีอะไรอีกนะครับfacts เกี่ยวกับ grief นะครับก็อย่างเช่น grief กับ loss เนี่ยก็มักจะทำให้เกิดคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนะครับอาจจะทำให้คนที่สูญเสียเนี่ยกลับมาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องความหมายของชีวิตคืออะไรนะครับเป้าหมายของการมีอยู่ของเราคืออะไรนะครับเราจะเจอได้บ่อยๆนะครับถ้าคนเคยดูคนไข้เราจะเห็นว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรนะครับหรือเรากำลังจะทำอะไรต่อไปถ้าตัวเองจะยกตัวอย่างเนี่ยตัวเองเคยเจ อน้องคนหนึ่งนะครับที่เขาเข้ามาเรียนแพทย์เพราะเขาอยากเรียนให้แม่ของเขาทั้งที่จริงๆตัวเขาไม่ได้ชอบเรียนนักนะครับมีอยู่วันหนึ่งคุณแม่เขาเสียชีวิตนะครับจากการเป็นมะเร็งนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่รู้เขาจะเรียนต่อไปทำไมเขาจะรู้เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปในชีวิตนี้เพื่อใครและเพื่ออะไรเมื่อเขาสูญเสียแม่ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับเวลาที่คนเราต้องเผชิญกับความสูญเสียแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เป็น grief นะครับและแน่นอนนะครับ grief เนี่ยก็อาจจะนำความเจ็บปวดในอดีตขึ้นมา
นะครับอาจจะนำความแค้นเคืองความขุ่นเคืองใจนะครับต่อคนที่ตายเนี่ยขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับถึงแม้จะเป็นคนที่เรารักก็ตามทีนะครับอย่างเช่นภรรยาคนหนึ่งที่เหมือนกับรักสามีมากแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอด 20-30 ปีนะครับเวลาที่เขาสูญเสียสามีไปเขาก็รู้สึกว่าโกรธสามีว่าทำไมถึงทิ้งกันไปล่ะทั้งที่สัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันมานานนะครับแล้วก็ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ต่อไปยังไงนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเวลาที่มันมีการสูญเสียเกิดขึ้นและแน่นอนนะครับอีกความรู้สึกหนึ่งในทางตรงกันข้ามก็เกิดได้เหมือนกันก็คือบางครั้งเนี่ย grief อาจจะนำความรู้สึกที่มันคล้ายๆกับ relief คือคล้ายๆกับแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีคล้ายๆกับว่ารู้สึกโล่งรู้สึกว่าโอเคโล่งอกอะไรทำนองนี้นะครับเวลาที่คนที่เสียชีวิตเนี่ยเจ็บป่วยหนักๆแล้วก็ตายนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกผิดตามมาได้นะครับเราเรียกว่า relief guilt นะครับเป็นความรู้สึกผิดที่เกิดจากการเห็นคนที่เรารักเนี่ยเสียชีวิตแล้วเราก็รู้สึกโล่งใจนะครับซึ่งอันนี้เจอได้บ่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วหลายครั้งญาติก็อาจจะมาบอกว่าเราผิดไหมที่เราไม่รู้สึกเสียใจที่เขาเสียชีวิตไปอะไรทำนองนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในฐานะของผู้ที่บำบัดเราอาจจะช่วยให้เขา aware ถึงสิ่งเหล่านี้แล้วช่วยให้เขาจัดการความรู้สึกผิดที่มันเกิดขึ้นนะครับความรุนแรงของ grief หรือว่าปรากฏการณ์ของ grief ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับมันขึ้นกับหลายๆปัจจัยนะครับที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกพวกนี้นะครับคนในครอบครัวเดียวกันไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะรู้สึกโกรธบางคนอาจจะรู้สึกเศร้าหรือบางคนก็อาจจะยอมรับได้แบบที่มันเป็นเพราะฉะนั้นพยายามแต่ละคนที่มีต่อการสูญเสียเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับประโยค3ประโยคท้ายๆเนี่ยอาจจะเป็นประโยคที่อาจจะมีประโยชน์ต่อการบำบัดนะครับGrief needs to be experienced, not overcome นะครับผมชอบประโยคนี้มากนะครับอันนี้เขาบอกว่าจริงๆเวลาที่มันมีความเศร้าโศกจากการเสียใจเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องมีประสบการณ์กับมันนะครับแทนที่เราจะพยายามเอาชนะมันนะครับประโยคนี้อาจจะมีประโยชน์นะครับผมเคยทำเทอราปีเคสหนึ่งที่เขาสูญเสียคุณพ่อนะครับสิ่งที่เขาพูดชัดมากเวลาที่เขาสูญเสียเขาก็จะบอกว่าเขาไม่อยากที่จะรู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ไม่อยากคิดถึงนะครับเพราะเวลาคิดถึงแล้วมันทำให้เขาทำอะไรไม่ได้เขาพยายามจะทำตัวเองให้ไม่รู้สึกนะครับแต่ยิ่งเขาพยายามที่จะทำตัวเองให้ไม่รู้สึกหรือเอาชนะความรู้สึกเศร้าความรู้สึกแย่พวกนี้เนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะทนไม่ไหวแล้วมันคล้ายๆกับเหมือนถังน้ำที่มันแตกเขาก็จะรู้สึกว่าแย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆ grief เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องอนุญาตให้ตัวเรารู้สึกนะครับอนุญาตให้ตัวเราเข้าไปอยู่กับความรู้สึกพวกนี้ว่ามันเป็นความรู้สึกธรรมดาที่เกิดขึ้นได้การอนุญาตให้ตัวเองเข้าไปรู้สึกไม่ได้แปลว่าให้เราจงจองอยู่กับมันจนตัวเราแย่นะครับการอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกคือการรับรู้ว่ามันมีความรู้สึกเหล่านี้อย่างเป็นกลางๆแล้วก็อยู่กับมันอย่างใจดีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพยายามปฏิเสธมันนะครับแต่เราก็เรียนรู้ที่อยู่กับมันในวิธีที่เราไม่ต้องจงจองไปกับมันหรือเราไม่ต้องเป็นทุกข์ไปกับมันด้วยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่เขาบอกเอาไว้นะครับก็คือจริงๆมันมีความแตกต่างกันนะครับระหว่างการเก็บความทรงจำเอาไว้นะครับกับการ recovery from loss นะครับเราจะเจอว่าหลายๆคนเนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราจะสูญเสียการเชื่อมโยงกับคนที่เรารักไปนะครับซึ่งจริงๆไม่เป็นความจริงนะครับจริงๆเราสามารถเก็บโมเมนต์ดีๆเก็บความรักเก็บสิ่งดีๆที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยไว้ในใจได้เสมอในขณะเดียวกันเราเองก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็อยู่ได้ดีขึ้นกับความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราเจอนะขณะที่เราคุยกับ client ของเราหรือเราคุยกับคนไข้ของเรานะครับอีกอันหนึ่งที่เรามักจะได้ยินคนพูดบ่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเวลามันคงช่วยให้หายนะครับในมุมมองของซาเทียโมเดลเองเนี่ยก็มองว่าจริงๆเวลาไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้หายนะครับแต่กระบวนการที่มันเกิดขึ้นนะครับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเก
เกิดจากการมี awareness กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในตัวเราคือเราโอนมันนะครับหรือเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของประสบการณ์อันนี้แล้วอนุญาตให้ตัวเองอยู่กับประสบการณ์เหล่านี้แล้วก็ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดการตัดสินใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการตรงนี้ต่างหากที่เป็นตัวที่ทำให้เกิด healing หรือการเยียวยานะครับไม่ใช่เวลานะครับเรามักจะได้ยินไคเอนเราชอบพูดว่าคงต้องใช้เวลาคงต้องใช้เวลานะครับแต่จริงๆเนี่ยเวลาไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าการตระหนักรู้การยอมรับแล้วก็การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ที่จะอยู่การสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่างหากที่จะเป็นตัวช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของgrief ว่าคืออะไรแล้วก็ fact about grief คืออะไรนะครับตรงนี้pause นิดนึงนะครับเต้ฟังแล้วเต้มีอะไรอยากแชร์บ้างครับโอ้ยมีอะไรดีๆหลายอย่างเลยครับครับ ชอบตรงที่ที่ผมพูดคำว่าอยู่กับความสูญเสียด้วยความใจดีเนาะคือความสูญเสียมันเกิดขึ้นแล้วแหละแต่ว่าคราวนี้กรีฟมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามผมคิดว่าถ้าเราใจดีเพียงพอเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนหรือว่าจะไม่มีก็ตามมันก็โอเคทั้งนั้นคือในกรณีที่มันไม่มีความเศร้าโศกเสียใจหรือกรีฟใดๆเกิดขึ้นเลยเพราะเรารู้ว่าเราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วแล้วมันอาจจะกลายเป็นความโล่งใจอะไรเงี้ยครับมันก็คือถ้าเราใจดีเพียงพอความรู้สึกผิดมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามาโทษตัวเองมีความรู้สึกผิดนั่นแปลว่าไอซ์เบิร์กของความรู้สึกผิดเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้ถ้าเรารู้ทันอีกมันก็จะเกิดมาจากความคาดหวังอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นใช่เลยครับที่เจอบ่อยแล้วเรารู้ไม่เท่าทันก็คือว่ากรีฟในครอบครัวมันไม่เหมือนกันแต่ละคนปฏิกิริยาไม่เหมือนกันแล้วเขาก็จะทะเลาะกันด้วยเรื่องอย่างนั้นโดยอย่างเช่นที่เคยเจอคือสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยสูญเสียลูกไปแล้วภรรยาเนี่ยเขาก็ร้องไห้หนักมากแล้วก็ส่วนคุณพ่อเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไม่อยากแตะเรื่องอารมณ์เนี่ยฮะเขาก็แบบจัดการธุระทุกอย่างเลยจัดการงานศพติดต่อญาติติดต่อคุณครูติดต่อคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภรรยาเนี่ยเขารู้สึกว่าสามีเขาไม่ดูแลใจเขาเลยเขาแบบร้องไห้คนเดียวในขณะที่สามีไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ในมุมมองของสามีก็คือว่าเออมันมีอะไรที่ต้องทำเขาก็เลยทำทุกอย่างเลยเพื่อไม่ให้เขารู้สึกเศร้าอย่างเงี้ยครับหน้าที่เราอาจจะเป็นเพียงแค่ว่าให้สามีภรรยาได้พูดคุยกันได้เห็นว่าเออเราทั้งคู่มีอารมณ์ความรู้สึกนั้นแล้วเราก็จัดการมันอยู่อืมใช่ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีในการรับมือกับปัญหาไม่เหมือนกันนะครับหรือมีวิธีในการดีลกับปัญหาเนี่ยที่ไม่เหมือนกันอย่างสามีเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีทำตัวให้ยุ่งๆแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปเผชิญกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกในขณะที่ภรรยาอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟและต้องการการดูแลหรือการคอนเนคเข้าไปที่อิโมชันโดยตรงซึ่งอันนี้เป็นความแตกต่างเท่านั้นเองครับเราเพียงแต่ทำให้เขาaware ถึงความแตกต่างของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นพี่ที่อาจจะถามภรรยานิดหน่อยว่าเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆสามีเขาก็กำลังจัดการตัวเองอยู่ด้วยการพยายามทำอะไรให้มันยุ่งๆเพื่อที่จะไม่ต้องเข้าไปเผชิญบางทีเราแอดความเข้าใจตรงนี้เข้าไปนิดนึงเขาก็อาจจะรู้สึกได้ว่าโอ้จริงๆสามีก็อาจจะกำลังแย่อยู่เหมือนกันนะขณะนี้เพราะนั้นตอนนี้ถ้าเขายังมาดูแลใจเราไม่ได้แล้วตัวคุณอยากจะดูแลใจของตัวคุณเองอย่างไรก็ชวนเขากลับมาที่ตัวเขาเองว่ามันเป็นเรื่องของเขาจริงๆมันจะเห็นว่าเนี่ยครับเมื่อมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นมันเริ่มกระตุ้นความคาดหวังต่อคนอื่นขึ้นมาละภรรยาก็กระตุ้นความคาดหวังความสูญเสียในกระตุ้นความคาดหวังของภรรยาที่มีต่อสามีขึ้นมาว่าเธอควรจะดูแลฉันในวันที่ฉันรู้สึกแย่ขึ้นมาเพราะนั้นเราจะช่วยให้เขาดีกับความรู้สึกตรงนี้ของตัวเองหรือ expectation ตรงนี้ของตัวเองอย่างไรโอ้ดีจังเลยเพราะผมสังเกตว่าทุกครั้งที่มีประเด็นอะไรเนี้ยพี่พงศ์ก็จะพาให้กลับเข้าไปอยู่นะคนคนนั้นจริงๆเพราะว่าเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่คือเราก็มักจะตกหลุมเนาะว่าเรื่องราวที่เขาพูดถึงคนอื่นมันเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งที่ความไม่สบายใจอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเองแล้วมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคน
ใช่แต่เขาก็สามารถเข้าใจคนอื่นได้นะครับอันนี้เข้าใจเพราะจริงๆตัวเองก็เป็นนะครับคุยพี่เนี่ยสังเกตเลยช่วงไหนงานเยอะๆเนี่ยแสดงว่าช่วงนั้นจริงมีบางอย่างไม่ค่อยโอเคกับตัวเองนั่นแหละไอ้ที่ทําเยอะๆเนี่ยบางทีหนีความรู้สึกเหมือนกันยิ่งถ้าช่วงเศร้าเยอะๆเนี่ยรู้เลยนะครับโอ้โหตารางงานแน่นเอียดแต่คนอื่นเคยสังเกตไม่รู้เคยสังเกตไหมนะครับยิ่งเพราะมันรู้สึกว่าเวลาทําอะไรมันไม่ต้องเข้าไปเผชิญเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนเวลาอยู่คนเดียวแล้วมันต้องรับรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแย่ถ้าเราสังเกตตัวเราเองมันก็จะเห็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคนที่มาหาเราแหละไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่อง fact about grief ที่เราเจอนะครับงั้นพี่จะไปพาร์ทต่อไปเลยนะครับก็พาร์ทต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องว่าแล้วเราจะดีลกับ grief ยังไงน่าจะเหลืออีกไม่กี่สไลด์นะครับและถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราน่าจะได้แลกเปลี่ยนกันมากกว่านี้ครับไปอีกหน่อยนึงนะครับสอนแล้วมันมากเลยพูดแล้วรู้สึกสนุก หวังว่าคนที่ฟังอยู่จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับปกติเนี่ยไม่ค่อยได้สอนสเตียผ่าน PowerPoint เท่าไหร่โอเคอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่เราจะไปมองกันนะครับว่าในการ healing from grief เนี่ยถ้าเราจะใช้สเตียโมเดลเนี่ยเราทำยังไงจริงๆโดยหลักการก็อาจจะไม่ได้ต่างจากอันอื่นๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็จริงๆได้พูดไปบ้างแล้วนะครับถ้าฟังมาตั้งแต่ต้นนะครับอันแรกเลยเนี่ยเราก็จะช่วยให้คนเนี่ยเกิดการยอมรับในทิศที่มันเป็นบวกนะครับแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์กับความรู้สึกของตัวเองอย่างที่พี่บอกไปแล้วนะครับว่าคนเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยเวลาที่สูญเสียเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เขายอมรับสิ่งเหล่านี้ให้เขาได้ยินเสียงของความรู้สึกที่มันอยู่ในใจของเขานะครับซึ่งมันอาจจะเป็นตัวแทนของความรักมันอาจจะเป็นตัวแทนของความยอมรับหรือมันอาจจะเป็นตัวแทนของเสียงที่บอกว่าฉันก็ต้องการความมั่นคงความปลอดภัยก็ได้นะครับหลายๆครั้งที่เวลาที่พี่ทำงานกับคนที่เป็นกรีฟเนี่ยยิ่งรักมากมันยิ่งรู้สึกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นความรู้สึกมากๆเนี่ยตัวเองจะมองเห็นว่ามันมีภายใต้ความรู้สึกที่มันท่วมท้นเหล่านั้นจริงๆมันเป็นความรักที่มันมีอยู่มากมายมหาศาลเลยนะครับเราเพียงแต่พาเขากลับไปเชื่อมโยงกับความรักที่มันอยู่ภายใต้ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยก็จะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับเพราะถ้าคนที่เราไม่รักเนี่ยเราสูญเสียเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับแต่เพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขาสำคัญและก็มีความหมายกับเรามากเราถึงมีรีแอคชั่นมากนะครับบางทีรีแอคชั่นอาจจะออกมาเป็นความโกรธก็ได้นะครับยิ่งโกรธมากก็จริงๆเพราะว่าเรารักเขามากถ้าเราไม่รักเราไม่ค่อยโกรธนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องช่วยเขาจัดการความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะครับความโกรธความเจ็บปวดความกังวลความกลัวเราจะถามเขาว่าหลังจากที่เขารู้ว่ามันมีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเขายอมรับความรู้สึกเหล่านี้เขาเห็นความรู้สึกเหล่านี้เขาอยากจะอยู่กับมันแตกต่างจากเดิมอย่างไรหรือเขาอยากจะเห็นตัวเองต่างไปจากเดิมยังไงบ้างเขาจะจัดการกับความโกรธเหล่านี้ยังไงเขาจะอยู่กับความเจ็บปวดเหล่านี้ยังไงเพื่อให้เขาอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยเขาจัดการหรือก็ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือความคิดบางอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองอย่างเช่นเขาอาจรู้สึกว่าตัวเขาไม่มีความหมายตัวเขาไม่มีคุณค่าอีกต่อไปอะไรทำนองนี้นะครับเวลาที่มันมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับเราก็อาจจะช่วยให้เขากลับมารู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมารู้สึกถึงความดีงามที่มันอยู่ในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสร้างให้เขารู้สึกเป็นสุขขึ้นนะครับแล้วก็เราอาจจะช่วยเขาจัดการunmet expectation หรือว่าความคาดหวังนะครับหรือว่าสิ่งที่มันค้างคาใจอยู่ในตัวเขาเนี่ยที่เวลาล้อสิ่งเหล่านี้มันมักจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งจากประสบการณ์ของตัวเองตรงนี้เนี่ยในการช่วยจัดการกับ unfinished business หรือสิ่งที่มันค้างๆอยู่ในใจเนี่ยการใช้รูปแบบของพฤติกรรมบางอย่างนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า ritual เนี่ยนะครับเข้ามาช่วยจะช่วยได้มากนะครับอันหนึ่งที่พี่ใช้บ่อยๆเลยนะครับพี่มักจะชอบให้เขาเขียนจดหมายถึงคนที่เขาสูญเสียนะครับอย่างเช่นมีอะไรที่เขารู้สึกประทับใจมีอะไรที่เขาอยากจะขอบคุณมีอะไรที่เขาอยากบอกคนคนนั้นบ้างหรือมีอะไรที่เขารู้สึก
ขุ่นเคืองหรือไม่พอใจหรือมีอะไรที่เขารู้สึกโกรธคนคนนั้นอยู่บ้างนะครับแล้วสุดท้ายเนี้ยเขาอยากจะร่ำราหรือเขาอยากจะบอกบายบายคนคนนั้นยังไงบ้างนะครับให้เขาเขียนมันออกมาแล้วอาจจะให้เขาอ่านให้ใครสักคนหนึ่งฟังนะครับหรือบางทีพี่อาจจะให้เขาเอารูปของคนคนนั้นมาแล้วเขาอยากจะพูดอะไรกับคนคนนั้นในประเด็นต่างๆที่พี่ยกตัวอย่างไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เขาได้ process สิ่งที่มันค้างคาใจอยู่นะครับสิ่งที่เรามักจะได้ยินใครของเราพูดก็คือแต่จริงๆเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้อันนี้เราแค่พูดกับรูปนะครับพี่ก็จะชวนเขากลับเข้าไปในใจแล้วพี่จะบอกเขาว่าเขารู้จักคนคนนั้นมาทั้งชีวิตและเขาก็รู้จักคนคนนั้นมากกว่าพี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนั้นนั่งอยู่ตรงนี้คุณคิดว่าเขาจะพูดอะไรจริงๆนะครับหลายครั้งเลยเนี่ยเวลาที่เขาสูญเสียนะครับแล้วเขาก็มีเคสหนึ่งที่คิดถึงพ่อมากแล้วก็รู้สึกว่าพ่อสอนให้เข้มแข็งตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้เข้มแข็งมากนะครับแล้วก็รู้สึกผิดต่อพ่อผมก็จะเอาเก้าอี้ว่างมาตั้งอยู่ข้างหน้าหนึ่งตัวแล้วก็ให้เขาลองจินตนาการว่าถ้าพ่อเขานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วพ่อเขาเห็นเขาตอนนี้พ่อเขาจะรู้สึกยังไงบ้างแล้วผมอาจจะชวนเขามองต่อว่าถ้าพ่อเขารู้ว่าคุณมองว่าตัวเองยังไม่เข้มแข็งคุณก็รู้สึกผิดมากที่ยังไม่ได้เป็นอย่างที่พ่ออยากให้เป็นณโมเมนต์นี้คุณคิดว่าพ่อเขาจะบอกอะไรกับคุณนะครับซึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมันมักจะเป็นไปในทิศที่มันเป็นบวกนะครับว่าพ่อก็อาจจะให้อภัยพ่อก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเข้มแข็งมากพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นไปในทิศตรงกันข้ามอย่างเช่นเขารู้สึกว่าพ่อเขาห่วงว่าเขาสามผมก็จะถามเขาต่อว่าแล้วเขาอยากจะบอกอะไรพ่อเขานะครับแล้วก็ค่อยๆทำงานกับสิ่งที่มันค้างๆกับอยู่ในใจเขานะครับเพื่อจัดการกับ unfinished business ออกไปนะครับแล้วก็เราอาจจะช่วยให้คนไข้หรือว่า client ของเราเนี่ยเติมเต็ม yearning ของตัวเขาด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ growth and full healing นะครับ to loss นะครับเมื่อเขาได้เติมเต็ม yearning ไม่ใช่ down healing นะครับ growth and full healing to lossเมื่อเขาเนี่ยได้เติมเต็มเยอะนิดของตัวเองนะครับก็การเติบโตนะครับหรือว่าการเยียวยาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะช่วยให้เขากลับมารับผิดชอบชีวิตของเขาเองนะครับในการที่จะเติบโตแล้วก็เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกับสิ่งดีๆที่มันอยู่ในตัวเขาแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับกริฟที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้เขากลับไปเชื่อมโยงกับคนที่รักนะครับหรือคนที่สูญเสียไปในทิศทางที่มันจะเป็นทิศทางที่เป็นบวกในวิธีใหม่นะครับเรามักจะพบว่าไคลเอนท์ที่มาหาเราเนี่ยมักจะรู้สึกว่าเมื่อเขาตายไปแล้วเขาก็จะสูญเสียเขาจะไม่ได้กลับไปเชื่อมโยงกับคนเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยภาพของคนที่สูญเสียก็จะยังอยู่ในใจของเขาเสมอนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับถ้าเราชอบดอกไม้สักดอกหนึ่งที่มันอยู่บนต้นไม้นะครับในวันหนึ่งที่ดอกไม้ดอกนั้นร่วงหล่นลงมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าความงดงามของดอกไม้ที่มันเคยอยู่บนต้นนั้นมันจะจืดจางหรือมันหายไปจากใจเราเพราะนั้นจริงๆเราสามารถเชื่อมโยงกับความรักกับสิ่งดีงามนะครับหรือความผูกพันที่เรามีกับคนที่เราสูญเสียไปได้ตลอดเวลานะครับและหลายๆครั้งที่เราอาจจะพาเขาไปมองว่าคนที่จากเขาไปแล้วได้ทิ้งอะไรไว้กับตัวของเขาบ้างนะครับอย่างเช่นแม่ได้ให้ความเข้มแข็งหรือให้สิ่งดีๆอะไรที่เขารับเอาไว้บ้างกับลูกของเขานะครับในวันที่แม่ของเขาไม่อยู่อะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เขาผ่านเรื่องของ grief หรือว่าอยู่กับ grief ไปได้นะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่อาจจะสำคัญมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคุยกับเต้ยมาตั้งแต่ต้นว่าในฐานะของผู้บำบัดหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเราก็มีไอซ์เบิร์กของเราเหมือนกันนะครับหลายๆครั้งเราเองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวที่ client นำมาหาเราเพราะนั้นเราเองอาจจะต้อง aware นะครับคือตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเหมือนกันนะครับว่าเรากำลังเกิดความรู้สึกอะไรเกิดมุมมองอะไรต่อตัวเราเองนะครับเรากำลังรู้สึกว่าโอ้เรื่องนี้มันใหญ่เกินไปเราช่วยเขาไม่ได้หรือเปล่าเราเป็นเทอราปิสต์ที่ไม่ดีเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าเรามีมุมมองอะไรกับไคลเอนต์ของเราบ้างนะครับเรามีมุมมองอะไรเกี่ยวกับโรคภายในไอซ์เบิร์กของเราบ้างเรามีความคาดหวังอะไรอยู่บ้างนะครับ
ทั้งต่อตัวเราต่อคนอื่นแล้วก็สิ่งที่คนอื่นเขาคาดหวังกับเรารวมถึงเยิร์นนิ่งของเราด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีผลเวลาที่เราจะไปเชื่อมโยงหรือเราจะไปทำงานกับไคลเอนต์ของเราในขณะที่เราอยู่กับเขาตรงนั้นถ้าเรารู้ไม่ทันหลายๆครั้งเราอาจจะเชื่อมโยงกับเขาที่ความคาดหวังคือเราก็มีความคาดหวังว่าเธอจะต้องดีขึ้นเธอจะต้องดีขึ้นเธอจะต้องโอเคขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับมันทำให้เราไม่สามารถช่วยเขาได้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่ตัวเองชอบอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เขียนจากหนังสือ In Her Own Words นะครับของซาเทียนะครับเขาบอกว่าในขณะที่เทอราปิสต์เนี่ยช่วยให้คนไข้เนี่ยมีความสามารถแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตเนี่ยเทอราปิสต์ก็เหมือนกันนะครับเทอราปิสต์ก็จะต้องตระหนักว่าตัวเองก็มีความสามารถเหล่านั้นอยู่ในตนเองแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตเหมือนกันซึ่งตรงนี้เป็นเสน่ห์อันนึงซาเทียโมเดลที่ทำให้ตัวเองชอบเรื่องซาเทียโมเดลมากนะครับแล้วก็อันนึงที่จะช่วยหลีกเลี่ยงหรือว่าป้องกันการเบิร์นเอาท์หรือหมดไฟในการทำงานได้เนี่ยก็คือพวกเราเองก็อาจจะต้องกลับมาเรียนรู้โลกภายในของเราแล้วก็หมั่นเพาะความเจริญเติบโตความงอกงามในตัวเราขึ้นมานะครับทำให้เราใจดีขึ้นแล้วก็ใจดีขึ้นไปอีกใจดีได้อีกนะครับแล้วก็ถ้าดีที่สุดก็มีคนบอกว่าใจดีสุดๆไปเลยนะครับทั้งต่อตัวเองต่อคนอื่นแล้วก็ทั้งต่อโลกใบนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราอาจจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วครับว่า grief เนี่ยเป็น unique นะครับแปลว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็เฉพาะตัวกับแต่ละคนนะครับไม่มีหนทางหรือไม่มีคำตอบที่ถูกต้องนะครับว่าเราควรจะกรีฟไปทางไหนควรจะรู้สึกอย่างไรควรจะเป็นอย่างไรเวลาที่เราเผชิญกับความสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะตรงกับความเชื่อของซาเทียโมเดลว่าทุกคนเนี่ยมีความยูนิคอยู่ในตัวนะครับก็เรา experience มันไม่ต้องพยายาม overcome มันนะครับกลับไปเชื่อมโยงกับมันแล้วก็กลับไปเรียนรู้จากกรีฟที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะช่วยเราผ่านสิ่งเหล่านี้แล้วก็เติบโตขึ้นไปได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่ที่เตรียมมาแชร์นะครับก็ตรงนี้ที่จะอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณครับขอพอสสักครู่ได้ไหมครับขอแวบไปเข้าห้องน้ำสักแป๊บหนึ่งนะครับสักหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวจะวิ่งกลับมาระหว่างนี้ได้ชวนคนคุยไปก่อนนะครับได้เลยครับขอบคุณพี่คงมากครับระหว่างนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายๆของเซสชันเรื่องของ Grief and Loss ในมุมมองของซาเทียโมเดลแล้วนะครับหากท่านใดมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอยากแชร์ประสบการณ์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ตอนนี้เรามีผู้ฟังที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยถึง170ท่านด้วยกันผมคิดว่าคอมเมนต์ของแต่ละท่านเนี่ยมีหลายอันที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวผมจะลองรวบรวมมาถามอาจารย์พงษ์ให้ละกันนะครับตามจริงก็อยากรู้ฟีดแบ็กด้วยเหมือนกันนะครับผู้ฟังตั้งไลฟ์ไปผมคิดว่าถ้าเริ่มตั้งแต่ซาเทียโมเดลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็การพูดคุยเรื่อง grief and loss ในมุมมองที่ผ่านไปคือเรื่องของวิชาใจหรือในแง่จิตวิญญาณของหลวงพี่โกแล้วก็ในแง่มุมของซาเทียโมเดลวันนี้เองก็ตามเนี่ยผู้ฟังที่โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ดูแลหรือว่าแม้แต่เป็นผู้ป่วยด้วยเองและเนี่ยเวลาฟังพวกนี้แล้วเราเอาไปใช้แล้วมีประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองยังไงบ้างผมคิดว่าถ้าเราได้มาแชร์กันในเพจห้องเรียน Palliative Care เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆแล้วมันก็ไม่เหมือนใครโอเคกลับมาแล้วครับครับระหว่างนี้ก็ เดี๋ยวรอรวบรวมคำถามแล้วก็เข้าคิดเห็นที่มาแบ่งปันนะครับได้เลยครับพี่พงษ์ยังมีสไลด์ต่อจากนี้เองไหมครับหรือว่าไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับอันนี้คือฟรีสไตล์เลยนะครับฟรีสไตล์เลยครับอันนึงที่ผมได้จากซาเทียโมเดลโดยเฉพาะตั้งแต่รู้จักพี่พงษ์มาเนี่ยเราก็สิ่งที่ได้จริงๆเลยมันคือได้เห็นไอซ์เบิร์กของตัวเองแล้วก็พอย้อนคิดไปดูเนี่ยหลายๆครั้งไอซ์เบิร์กของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอุปสรรคในการทำงานของเราเหมือนกันอย่างเช่นถ้าอุปสรรคของตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นความคาดหวังที่ว่าโอ้เราเป็นเรา
พูดคุย Family Meeting สำเร็จมา3รายแล้วนะในวันนี้พอมาเข้ารายที่4เนี่ยเราก็จะมีความคาดหวังตัวเองว่าเขาจะต้องเข้าใจเหมือนที่เราทำกระบวนการสำเร็จมา3ครั้งได้แล้ว4อะไรเงี้ยครับที่แย่ที่สุดเลยที่เคยทำกับตัวเองก็คือเราอยู่กับครอบครัวเนี่ย2ชั่วโมงฮะแบบแล้วเรารู้สึกก็มีทั้งมุมที่อึดอัดด้วยเขาก็ยังไปต่อไม่ได้สักทีนึงอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็มีความวาวุ่นใจอยู่ในนั้นแล้วเราก็พอมองย้อนกลับไปเนี่ยเราเห็นเลยว่าสิ่งที่มันไปต่อไม่ได้มันก็คือความว้าวุ่นใจของเราเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เลยอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นความไม่พร้อมของเขาในการที่จะทำงานในวันนั้นอะไรเงี้ยครับคือถ้าเราเรียนรู้ไอซ์เบิร์กว่ามันเกิดขึ้นได้กับทั้งตัวเรากับตัวเขาเนี่ยแล้วเราใจดีกับตัวเองด้วยเนี่ยมันก็จะได้ข้อสรุปที่ว่ามันก็โอเคกับอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในการ family meeting แต่ละครั้งครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเราถ้าเราสำรวจไอซ์เบิร์กของเราอันนี้สิ่งที่พี่สอนคนที่มาเรียนสเตียบ่อยๆพี่จะบอกว่าทำเทอราปีแล้วเนี่ยคุณต้องไม่เหนื่อยใจนะครับถ้าเทอราปีมันไปถูกทิศเนี่ยมันจะต้องไม่เหนื่อยใจนะครับถ้าเทอราปีเสร็จแล้วโอ้โหใจมันเหนื่อยมากเนี่ยต้องกลับมาสำรวจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในไอซ์เบิร์กของเราหลายๆครั้งเราจะเห็นว่ามันมีความคาดหวังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเราในฐานะเทอราปิสต์อย่างเช่นอีกนิดเดียวเอาหน่ะเดี๋ยวเขาก็จะได้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะหลุดแล้วถ้าเขาหลุดมันคงจะดียื้อต่อไปอีกหน่อยนะครับบางทีวนอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงเลยนะครับเคยมีน้องแพทย์ประจำบ้านเนี่ยก็ฟังคนไข้อยู่เป็นชั่วโมงเลยนะครับเพราะเขาคิดว่าอีกนิดเดียวเดี๋ยวคนไข้จะได้สิ่งที่เขาอยากให้คนไข้ได้แล้วอะไรทำนองเนี้ยแล้วจริงๆเขาก็ใช้เวลาเขากลับมาทบทวนเขาบอกว่าอีกสักชั่วโมงหลังที่เขาใช้กับคนไข้นั้นไม่ได้อะไรเลยนอกจากการฟังเฉยๆแล้วก็รอให้คนไข้พูดไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นตรงจุดที่เต้ยพูดเนี่ยสำคัญมากคือการรู้เท่าทัน awareness รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นในไอซ์เบิร์กของตัวเราเองในขณะที่เรานั่งอยู่กับคนไข้นะครับถ้าของตัวพี่เองนะถ้าพี่สังเกตวันไหนที่พี่ expectation เยอะๆหรือที่คาดหวังเยอะๆกับใครเองเนี่ยหน้าพี่จะโค้งไปข้างหน้าเยอะมากเลยนะครับตัวเรามันเหมือนจะจิ้มเข้าไปในไคลเอนต์เคยมีไคลเอนต์คนหนึ่งเขาฟีดแบ็กกลับมานะครับโอ้คุณหมอตั้งใจมากเลยนะครับหน้าคุณหมอแบบเข้าใกล้หรือมากขึ้นเรื่อยๆเลยซึ่งจริงๆหลังจากครั้งนั้นเนี่ยเวลาที่เขาฟีดแบ็กแล้วมันทำให้พี่เอาแหวนมากขึ้นด้วยนะครับว่าโอ้บางทีโพสเชอร์เราหรือร่างกายเราก็อาจจะสำคัญเพราะฉะนั้นณขณะที่คุณกำลังทำแฟมิลี่มีติ้งอยู่หรือคุณกำลังอยู่กับไคลเอนต์ของคุณเนี่ยการสังเกตโพสเจอร์ของตัวเองหรือการกลับมารับรู้ที่ร่างกายของตัวเองก็อาจจะเป็นทริคหนึ่งที่ช่วยให้เรากลับมารู้เท่าทันตัวเรามากขึ้นนะครับหรือบางทีเราจะสังเกตว่าโอ้นั่งอยู่เนี่ยโอ้ไหล่ตึงเปี้ยเลยนะครับนั่งคุยกับใครเองเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเห็นว่าอ๋อมันมีบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเราแล้วแหละซึ่งของพี่เนี่ยมันมักจะเป็นเวลาที่พี่ตั้งใจมากๆหรือพี่รู้สึกว่าเอาละวันนี้ต้องทำให้ได้ซึ่งเวลารู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ทีไรนะครับไม่เวิร์กสักทีนึกออกเลยของผมจะเป็นขมวดคิ้วฮะแล้วมันจะละเอียดมากคือถ้าเรายิ่งสังเกตไปมันเราจะทันความขมวดคิ้วได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้มาหายใจสักรอบนึงแล้วก็ค่อยไปต่ออันนี้ถ้าเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับตะกี้ก็คือว่าถ้าตัวเทอราปิสต์เองหรือว่าตัวคนที่ทำงานเองเนี่ยเขามีอิชชูที่เป็นกรีฟเรื่องที่คล้ายๆกันกับของผู้ป่วยหรือว่าครอบครัวแล้วเรายังแก้ไม่ได้นะฮะที่ผมมีวิธีการจัดการตัวเองยังไงฮะในโมเมนต์นั้นโอเคถ้าเป็นพี่เนาะพี่ก็วิ่งไปหาเทอราปิสต์ก่อนครับพี่ก็ต้องเทอราปีเหมือนกันคือในสเตียเนี่ยเรามีความเชื่อว่าเราไม่สามารถพาคนไปในที่ที่เราไม่เคยไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเรื่องของการบำบัดเนี่ยสำคัญมากที่เราเองก็อาจจะต้องมีซูเปอร์วิเซอร์นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีคนที่คอยช่วยเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราเรื่องของ client มันอาจจะมา trigger unfinished business บางอย่างที่เรามีกับตัวเราเองเหมือนกันครับเพราะนั้นเนี่ยเราเองก็อาจจะต้องเอาเคสแล้วปัญหาเนี้ยไป supervise แล้วก็จัดการตัวเราเองก่อนนะครับวิธีหนึ่งก็คือเอาไปหา supervisor แล้วให้เขาทำเทอราปีเรานั่นแหละนะครับนึกออกไหมฮะสำหรับผู้ที่ถามมาทางนี้ผมเคย family meeting หนึ่งแล้วพอจบเนี่ยผมรีบโทรหาคุณพ่อคุณแม่เลยว่ารักมากเราไม่เคยบอกคำนั้นมาก่อนแล้วมันก็ทำให้เราไปต่อได้ผมเคยยกตัวอย่าง unfinished business ว่ามันเหมือนเวลาเด็กๆครูให้การบ้านมาแล้วเราก็
ยังทําไม่ทําการบ้านสักทีหนึ่งแล้วเราก็จะไปเล่นแล้วมันก็ไม่มีความสุขเวลาถ้าเราจะเล่นจนกระทั่งเราได้ทําการบ้านของตัวเองเนี่ยแล้วเราก็จะได้เล่นอย่างเต็มที่ใช่ครับและจริงเราจะเห็นว่าเนี่ยเคสที่เราไปต่อไม่ได้หลายๆครั้งเวลาเราออกไปซูเปอร์วิชั่นแล้วเราแบบโอ้จัดการตัวเราเองได้เนี่ยปรากฏว่าไอ้ปรากฏว่าเราพาเคสไปต่อได้เฉยเลยเพเรพาราะะนเัร้านหลายๆครั้งที่ไปต่อไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเขานะไม่ใช่เขายากนะเป็นเราอะยากใช่ใช่แล้วมันจะสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเราเคยมีโมเมนต์คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแล้วเราผ่านมาได้ยังไงผมคิดว่าประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนพลังงานหนึ่งที่จะช่วยเสริมไปในคำพูดของเราด้วยเหมือนกันใช่ครับครับคราวนี้มาที่คำถามของผู้ฟังกันบ้างแล้วกันนะครับครับมีคุณแม่ที่มีลูกยากและใช้วิธีผสมไข่ติด3ฟองสุดท้ายต้องเลือกไว้2ด้วยหลายปัจจัยได้ลูกชายแฝดเติบโตมีพัฒนาการตามวัยแต่ในซอกหลืบลึกๆแม่ยังรู้สึกผิดมีฝันร้ายกลับมาเป็นครั้งคราวกับการต้องเสียไข่เบนนั้นไปจะช่วยให้มันเบาบางจางหายไปได้ยังไงบ้างคะโอเคจริงๆประเด็นนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าผมแนะนำคนที่ถามเนี่ยผมแนะนำว่าน่าจะไปหาเทอราปิสต์นะครับหรือว่าถือโอกาสถ้าไม่อยากไปหาเทอราปิสต์อาจจะต้องหาโอกาสสำรวจตัวเองดูนิดนึงว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกผิดมากขนาดนั้นนะครับบางทีมันมีความเชื่อบางอย่างที่เราถือไว้นะครับหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากอดีตที่เราถือเอาไว้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นคำสอนบางอย่างจากพ่อแม่หรืออะไรก็ตามซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยน่าจะต้องการการทำงานด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เพราะนั้นใจผมเองเนี่ยผมคิดว่าการตอบตรงนี้ว่าทำยังไงอาจจะไม่ได้เป็นจุดตั้งต้นของการเยียวยาแต่จุดตั้งต้นของการเยียวยาคือการเริ่มกลับมาสำรวจว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกผิดตรงนั้นนะครับแล้วเราจะค่อยๆมีคำตอบว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกผิดนี้ยังไงด้วยตัวเราเองนะครับยังไม่มีคำถามเพิ่มผมขออนุญาตใช้สิทธิ์นั้นถามละกันนะคะได้เลยครับคือในกระบวนการทำงานของซาเทียคือหนึ่งคือตระหนักรู้แล้วก็การตระหนักรู้มันละเอียดได้เท่าไหนก็คือเท่าที่ก้อนความลึกของภูเขาน้ำแข็งที่เราจะลงไปสำรวจใช่ไหมครับแล้วถึงจุดหนึ่งที่พอเราได้รู้แล้วเนี่ยว่าเยอร์นิ่งมันคืออะไรเช่นที่เขาโกรธและเศร้าแล้วเขาทำร้ายคนอื่นมาตลอดเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการยอมรับครับแล้วก็พอเขารู้แล้วเนี่ยว่าที่เขาโกรธแล้วเขาต่อว่าคนอื่นเพราะเขาต้องการการยอมรับแล้วการยอมรับเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบสนองคราวนี้ที่พี่พงศ์บอกว่าเราจะต้องพาให้เขาเติมเต็มเยิร์นนิ่งด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันจะมีวิธีการพาไปยังไงได้บ้างครับโอเคถ้าไปถึงจุดที่เต้ยพูดเนี่ยก็หมายความว่าคนไข้เริ่มมี awareness กับสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองว่าที่มาที่ไปของพฤติกรรมคืออะไรใช่ไหมครับจริงๆก็ถ้าเป็นพี่ก็คงถามเขาว่าพอเขาตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เขาอยากจะทำอะไรให้ตัวเองต่างไปจากเดิมยังไงบ้างไหมอย่างเช่นถ้าเขาเห็นว่าลึกๆเขาต้องการการยอมรับนะครับเขาจะเริ่มยอมรับตัวเองได้ยังไงหรือเขาจะทำยังไงเพื่อให้ตัวเองได้ยอมรับในวิธีการที่แตกต่างออกไปจากเดิมที่เขาเคยใช้เราก็อาจจะค่อยๆถามแล้วชวนเขามองหา possibility ใหม่ๆว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถ้าในกรณีเคสที่เตอร์ยกเนี่ยพี่อาจจะชวนเขามองก่อนว่าเขาต้องทำอะไรกับเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านมาไหมเช่นเขาอาจจะรู้สึกผิดเขาอาจจะรู้สึกแย่ที่ตัวเองเคยทำร้ายคนอื่นหรือว่าเคยทำไม่ดีกับคนอื่นมาตรงนั้นเขาจะต้องจัดการกับตัวเองก่อนไหมให้มันจัดการกับความรู้สึกตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อย move step ถัดไปว่าถ้าเขาจัดการกับความรู้สึกผิดในอดีตได้แล้วแล้วเขามองไปข้างหน้าเขาอยากเห็นตัวเองต่างไปจากเดิมยังไงเขาจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ตัวเองได้รับการยอมรับหรือมันจะเป็นยังไงถ้าเขานั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วเขาลองส่งการยอมรับนั้นให้กับตัวเขาเองตรงนี้ตอนนี้แต่พี่ก็อาจจะใช้ตรงนี้สำรวจว่าอะไรที่มันทำให้เขาติดขัดแล้วก็ไม่สามารถยอมรับตัวเขาได้อย่างที่เขาเป็น
สนใจมากอืมเพราะฉะนั้นจริงๆจะเห็นว่าคําตอบเนี่ยมันจะไม่มีคําตอบสําเร็จรูปนะครับมันจะเป็นอินดิวิดวลมากแต่ว่าแต่ละคนที่มาหาเราในคําตอบของเขาจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีคําถามว่าทํายังไงจริงๆจะเป็นคําตอบที่ตอบยากมากนะครับอันนี้พี่เล่าบ่อยในเวิร์กช็อปนะครับที่สอนก็คือคนเนี่ยจะชอบเดินมาถามว่าทํายังไงดีถึงจะมีความสุขทํายังไงถึงจะไม่เศร้าทํายังไงถึงจะรักตัวเองได้นะครับก็คนมักจะชอบถาม how to นะครับแต่มีครั้งหนึ่งที่อาจารย์ที่เขามาสอนสถิติที่เมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าแทนที่จะไปตอบคนไข้ว่าทําอย่างไรเนี่ยให้เราชวนเขามองว่าและอะไรที่ทําให้เขาทําแบบนั้นไม่ได้อะไรมันเป็นอุปสรรคล่ะที่ทําให้เขารักตัวเองไม่ได้อะไรล่ะที่มันเป็นจุดที่ทําให้เขายังไม่มีความสุขนะครับช่วยเขา explore ตรงนี้จะมีความหมายมากกว่าการไปตอบว่า how to เพราะว่าการไปตอบว่าทํายังไงเนี่ยไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่เพราะมันเป็นวิธีของเราซึ่งอาจจะ work ก็ได้ไม่ work กับเขาก็ได้นะครับและจริง how to เนี่ยคุณหาอ่านตามร้านหนังสือได้นะครับเดี๋ยวนี้ร้านหนังสือมีเต็มไปหมดเลยนะครับทำยังไงจะรวยทำยังไงจะประสบความสำเร็จทำยังไงถึงจะคิดบวกอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นแทนที่เราเวลาที่เราทำบำบัดกับคนไข้ทางด้านจิตใจเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ค่อยตอบเท่าไหร่ว่าทำยังไงแต่สิ่งที่เราจะชวนเขามองคืออะไรที่ทำให้เขาทำแบบนั้นไม่ได้และเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเพื่อให้ตัวเองทำสิ่งเหล่านั้นได้ต้องกลับมาที่ความเชื่อเดิมนะว่าทุกคนมีศักยภาพอย่างเต็มที่ในการเยียวยาตัวเองแล้วเราก็พาไปถึงภาพนั้นใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของเราในฐานะของเทอราปิสต์นะครับที่จะไปตอบว่าเขาต้องทำยังไงแต่อาจจะเป็นตัวช่วยที่เราช่วยให้เขากลับไปมองศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเขาว่าเขาอยากจะใช้ศักยภาพของเขายังไงเพื่อตอบโจทย์ของเขาให้มันต่างไปจากเดิมครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับถ้าหาความรู้สึกผิดได้แล้วแต่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอาจารย์ให้คำแนะนำอย่างไรคะโอ้แน่นอนนะครับอันนี้เรากลับไปที่ความเชื่อของสเตียโมเดลเลยครับว่าจริงๆเราแก้อดีตไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราแก้ได้คือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างแรกถ้ามันจะรู้สึกผิดอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกผิดนะครับรับรู้มันอย่างกลางๆก็โอเครู้สึกผิดก็ได้นะครับแล้วลองถามตัวเองต่อว่าแล้วเราจะอยู่กับความรู้สึกผิดนี้ไปนานเท่าไหร่แล้วณโมเมนต์ที่เราอยากจะออกมาจากมันเราอยากจะบอกตัวเราเองว่าอะไรเพื่อให้เราออกมาจากความรู้สึกผิดนั้นแต่ละคนอาจจะมีแมสเสจให้กับตัวเองไม่เหมือนกันนะครับเราอาจจะชวนเราใจดีกับตัวเองขึ้นอีกนิดนึงหรือบางทีเราอาจจะเลือกที่จะยกโทษบางอย่างให้กับตัวเราเองได้ไหมนะครับการยกโทษไม่ได้แปลว่าการยกโทษหรือการให้อภัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่เคยทำผิดแต่อย่างน้อยมันเป็นการบอกว่าเราสำนึกแล้วแล้วเราก็อยากให้ตัวเองมีอิสระจากเรื่องราวเหล่านั้นได้ไหมนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นคำตอบที่มันเป็นระดับของความคิดนะครับแต่ในการทำงานจริงๆเนี่ยกับไทเอ็นก็ทำงานในระดับของความรู้สึกด้วยนะครับแล้วก็เรื่อง forgive หรือว่าเรื่องการให้อภัยก็เป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่ถูกนำมาใช้บ่อยนะครับเวลาที่เราทำบำบัดนะครับจริงๆคำว่าอภัยเนี่ยเป็นคำที่ดีมากนะครับมันมาจากคำว่าอะกับคำว่าภัยอะแปลว่าไม่ภัยก็คืออันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้อภัยก็แปลว่าเราบอกว่าเราจะไม่เป็นอันตรายต่อใครนะครับไม่ว่าจะต่อตัวเราเองต่อคนอื่นหรือคนที่อยู่รอบๆตัวเราเพราะนั้นมันจะเป็นยังไงถ้าเราจะบอกตัวเราว่าณวันนี้เราจะอนุญาตให้เราไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเราเองเราไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนรอบๆตัวหรือแม้แต่คนที่เราสูญเสียเขาไปแล้วนะครับการที่เราเก็บความโกรธความรู้สึกด้านลบเอาไว้บางทียังเป็นภัยต่อคนที่จากไปนะครับอาจจะทําให้เขาจากไปได้อย่างไม่มีความสุขหรือบางทีเราอาจจะกลับมาสํารวจก็ได้นะครับว่าถ้าคนคนนั้นที่สูญเสียไปแล้วเนี่ยเขาอยู่เขายังโกรธเราอยู่หรือเปล่าหรือเขาจะพูดอะไรกับเราบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้โกรธเราแล้วก็ได้นะครับแต่บางทีเราเองที่ถือความโกรธนั้นเอาไว้กับตัวเราเองแล้วเราจะดูแลตรงนี้ยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของเราครับพี่น่าจะตอบประมาณนี้ครับครับ
ชอบคอนเซปต์เรื่องอภัยมากเลยนะครับคนที่ไม่ควรเป็นภัยคนแรกเลยก็คือตัวเองอืมอีกคำถามหนึ่งนะครับเคยสูญเสียสามีแบบไม่คาดคิดไปเป็นสโตรกผ่าตัดสมองและเสียชีวิตในที่สุดได้ CPR เรียกรถพยาบาลมารับที่บ้านแล้วไปโรงพยาบาลด้วยทุกแห่งพอเขาเสียชีวิตแล้วตัวเราไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายเราคิดว่าทำดีที่สุดสำหรับเขาแล้วเรายังจัดการงานศพทุกอย่างด้วยดีเพื่อนบางคนว่าเราเข้มแข็งเกินไประวังจะระเบิดทีหลังนะแบบนี้ตัวเราผิดปกติไหมเหตุการณ์ผ่านมาปีกว่าแล้วค่ะโอเคจริงๆผมอาจจะไม่มีคำตอบนะครับคือจริงๆผมรู้สึกว่าเราก็อาจจะต้องสำรวจตัวเราเองแหละว่าแท้จริงแล้วจริงๆเรารู้สึกยังไงกันแน่นะครับมันอาจจะไม่ได้รู้สึกจริงๆก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีความรู้สึกอยู่ข้างในแล้วเราก็ยังรู้สึกอยู่ก็ได้นะครับมุมมองที่คนอื่นเขามองมันก็เป็นมุมมองของเขาที่มองเข้ามาที่เรามันอาจจะเป็นความจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับลองวางคำว่าปกติไม่ปกติลงแล้วลองค่อยๆถามตัวเองว่าจริงๆตัวเองรู้สึกยังไงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับทนายก็ค่อยๆใจดีกับมันไปหรือถ้ามันจะไม่รู้สึกก็ไม่รู้สึกและถ้าเขาจะรู้สึกแบบนั้นเขาจะมองเราแบบนั้นว่าเราเข้มแข็งเกินไปมันก็อาจจะเป็นมุมของเขาตามจริงในคลิปเมื่อวานที่คุยกับหลวงพี่โกก็เราคุยประเด็นเรื่องของ suppress grief เหมือนกันครับก็คำตอบก็จะคล้ายๆกับพี่พงศ์ก็คือสำรวจเราว่ามันมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแน่ๆ suppress มันก็จะมีความหนักอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันครับอีกคำถามหนึ่งนะครับมีวิจัยว่าพยาบาลที่พบการเสียชีวิตคนไข้ที่ดูแลบ่อยๆจะเกิดภาวะเหน็ดเหนื่อยทางอารมณ์หรือว่าเบิร์นเอาท์นั่นเป็นภาวะ grief and loss ใช่ไหมครับก็เป็นได้ครับก็คือมันเผชิญกับความสุดก็คือเหนื่อยแหละถ้าแปลง่ายๆเบิร์นเอาท์ของสำหรับผมเคยคิดที่สังเกตตัวเองช่วงที่เราเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าเรามีความคาดหวังอยู่ในนั้นแล้วมันแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังแล้วมันสะสมก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะก็เป็นอีก possibility หนึ่งก็ได้นะครับหรือว่างานมันหนักจริงๆก็ได้นะครับมันก็รู้สึกเหนื่อยได้เพราะเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละเพราะนั้นแล้วแล้วจริงงาน palliative เนี่ยก็เป็นอะไรที่หนักและการที่ต้องเผชิญกับเรื่องของอารมณ์เรื่องความรู้สึกเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเหนื่อยได้ทั้งทางร่างกายและทั้งจิตใจเลยด้วยนะครับพอพูดถึงคำถามนี้ก็นึกถึงอีกตัวอย่างหนึ่งที่เจอใน textbook นะครับก็คือว่ามันมีหลายกรณีที่ความสูญเสียเกิดขึ้นกับผู้ป่วยแต่ว่าครอบครัวไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยกลายเป็นว่าเราอะรู้สึกอะไรแทนรู้สึกกรีฟขึ้นมาแทนหรือว่ารู้สึกคาดหวังว่าครอบครัวควรจะกรีฟสักหน่อยสิเป็นอีกหนึ่งไอซ์เบิร์กที่มันก็เคยเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันครับเพราะนั้นอันนี้เห็นไหมครับว่าสุดท้ายมันวกกลับมาที่เราผมไม่แน่ใจว่ามีคำถามอีกไหมนะครับแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าครับยังใช้ไลฟ์ Facebook ไม่ค่อยคล่องด้วย จริงๆมันจะดิสแทรกมากประมาณหนึ่งครับเพราะว่าต้องฟังไปด้วยต้องดูจอไปด้วยเวลาที่ตัวเองดูมันจะรู้สึกดิสแทรกนิดหน่อยนะครับว่าไม่เป็นไรเอาเท่าที่พึงจะกระทำได้ครับโอเคขอคำแนะนำค่ะบางคนพอเจอเรื่องสุขและเรื่องเศร้าในเวลาใกล้ๆกันจนทำให้ตัวเองไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกตัวเองได้จนทำให้รู้สึกเฉยๆเหมือนหุ่นยนต์จะช่วยให้เขากลับมาสัมผัสกับความรู้สึกนี้ยังไงดีคะโอเคก็อย่างที่พี่ตอบไปแล้วนะครับว่าจะเห็นว่าคำถามเนี่ยเขาจะถามว่าทำยังไงดีคะเพราะนั้นถ้าเป็นพี่ก็จะตอบว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เขาต้องกลับเป็นหุ่นยนต์ขนาดนั้นนะครับถ้าจากที่เขาแชร์มาเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับเขารู้สึกทั้งเศร้าเพราะนั้นความรู้สึกสุขแล้วก็เศร้าปนกันอยู่เพราะนั้นจริงๆข้างในมันอาจจะเต็มไปด้วยความรู้สึกอาจจะมีความสับสนอาจจะมีอะไรบางอย่างเพราะนั้นเราอาจจะค่อยๆสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้เขาอยู่ตรงนั้นนะครับบางทีอิโมชันที่มันท่วมท้นและดิวไม่ได้เนี่ยเป็นความคุกคามอย่างหนึ่งและเป็นความไม่ปลอดภัยอย่างหนึ่งมนุษย์เนี่ยเวลาที่มีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีการตอบสนองนะครับอันแรกคือไม่สู้ก็หนีนะครับเป็น flight or fight response แบบที่พวกเราเคยเรียนนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ freeze ก็
คือการอยู่นิ่งๆ นะครับเวลาที่เราอยู่นิ่งๆก็เพื่อโปรเทคตัวเราไม่ต้องเข้าไปเผชิญกับสิ่งที่มันวุ่นวายความเจ็บปวดที่มันอยู่ข้างในและทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะนั้นเนี่ยไออาการที่บอกว่านิ่งๆเหมือนมนุษย์อาจจะเป็นกลไกหนึ่งที่กำลังปกป้องตัวเองหรือว่าตอนนี้มันมีบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ข้างในและเขาสับสนอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือสร้างพื้นที่ที่มันปลอดภัยแล้วค่อยๆพาเขาเข้าไป experience สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเขาว่าแท้จริงมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็ค่อยๆหาทางไปต่อจากตรงนั้นครับก็ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายแล้วละกันนะครับดูแล้วพ่อแม่สูงวัยเหนื่อยหมดพลังไม่สามารถอนุญาตตัวเองให้พักได้ทำยังไงดีคะแม่เป็นสมองเสื่อมด้วยโอเคอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับอันนี้ก็เจอบ่อยว่าเราไม่สามารถปล่อยตัวเองให้พักได้เพราะนั้นคำถามก็คือเราอยากให้ตัวเองทำยังไง มันจะเป็นยังไงถ้าเราอนุญาตให้ตัวเราพักได้บ้างและอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถพักได้คืออันนี้ผมคงตอบแทนไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ผมอยากทิ้งไว้ให้กลับไปสำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในใจเราขนาดนั้นนะครับแล้วจริงๆถ้าเราอนุญาตให้เราเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งเรารู้สึกเหนื่อยได้ไหมเรารู้สึกแย่บ้างได้ไหมเวลาที่เราต้องดูแลใครตลอดเวลานะครับและจริงๆเนี่ยการอนุญาตให้ตัวเองได้พักบ้างเนี่ยจะทำให้เราดูแลญาติเราได้ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เพราะบางทีในการที่เราต้องดูแลใครสักคนหนึ่งตลอดเวลาอันนี้ฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกันบางทีเราอยากช่วยแล้วเราไม่ค่อยอนุญาตให้ตัวเราได้พักเนี่ยอย่างช่วงโควิดเนี่ยเจอบ่อยนะครับว่าเหมือนกับต้องทำงานอ่ะคนอื่นเขาแยกกันอยู่เราจะมานั่งพักไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยอันนี้ก็เป็นอันที่เจอบ่อยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกผิดนะครับลองกลับมาบอกตัวเองได้ไหมว่าเราช่วยอย่างเป็นความสามารถเท่าที่เราพึงจะช่วยได้แล้วในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งและในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งเราก็เหนื่อยได้แล้วเราก็ต้องการเวลาพักการพักไม่ได้แปลว่าเราจะเลิกดูแลเขาเราจะเลิกรักเขาหรือเราทำไม่ดีกับเขาแต่หากการพักนั้นเป็นไปเพื่อที่เราจะได้กลับมาดูแลตัวเองแล้วเราอาจจะมีความสามารถไปดูแลคนอื่นได้ดีขึ้นอีกในเวลาถัดไปนะครับดีกว่าเราฝืนให้เราดูแลไปนะครับผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ฟังนะครับว่าเวลาที่เราทำอะไรโดยที่เราไม่พักเลยมันเหมือนรถที่มันวิ่งอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับถ้ามันไม่จอดพักเลยมันก็คงระเบิดมอน้ำก็คงจะร้อนมากแล้วระเบิดสักวันหนึ่งแต่ถ้าคุณอยากให้รถมันวิ่งไปได้นานๆแล้วก็ปลอดภัยคุณควรจะต้องเหมือนกับจอดพักบ้างนะครับเอารถมาล้างบ้างนะครับเอาไปเติมน้ำมันบ้างเข้าปั๊มบ้างเข้าอู่บ้างหรือจอดให้มันได้พักบ้างนะครับมันถึงจะวิ่งไปได้ไกลครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่อยากตอบครับโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกๆคำถามมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้ายังมีคำถามก็สามารถส่งมาได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นไหนที่น่าสนใจแล้วก็ผมสามารถรวบรวมและนำมาถามในไลฟ์ต่อๆไปที่มีโอกาสได้ละกันนะครับครับโอ้สำหรับวันนี้เนี่ยก็ผ่านมา2ชั่วโมงด้วยความรวดเร็วมากเลยครับรู้สึกได้อะไรไปเยอะแยะมากเลยภาพรวมที่เราเรียนในวันนี้ก็คือ เป็นการนำซาเทียโมเดลมามองเรื่องของ grief and loss นะครับกระบวนการเยียวยาของซาเทียโมเดลก็คือเรานำ client ของเราปรับจาก survival path ให้เขาไปเชื่อมโยงกับ life energy นะครับกระบวนการที่ย่อยในนั้นเนี่ยก็คือการตระหนักรู้อย่างเดียวเลยแล้วเรารู้อะไรได้บ้างก็คือรู้ตามชั้นของภูเขาน้ำแข็งที่อาจารย์พงษ์ได้อธิบายไปนะครับจุดมุ่งหมายก็นำไปสู่เมตาโกที่อาจารย์พงษ์ได้พูดไว้ตั้งแต่เมื่อเซสชันก่อนหน้านี้แล้วเรื่องของซาเทียโมเดลก็คือเพิ่มเซลฟ์เอสติมแล้วก็ให้เขาได้รับผิดชอบกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเขาเองว่าไอซ์เบิร์กนั้นมันเป็นของเขาเมื่อเขารู้ว่านั่นเป็นของเขาเองเขาก็สามารถเห็นทางเลือกต่างๆมากมายแล้วเขาสามารถเลือกทางเลือกได้แล้วก็ทำให้เขาได้กลับมาcongruence ก็คือใช้คำว่าอะไรนะไม่ขัดคล้องกลมกลืนไม่ขัดแย้งสอดคล้องกลมกลืนกับทั้งตัวเองเพื่อนแล้วก็บริบทหรือว่าโลกใบนี้นะครับรู้สึกดีและขอบคุณมากๆเลยฮะครับเซสชั่น2ชั่วโมงนี้กับอาจารย์พงษ์นะครับครับโอเคก็ไว้ถ้ามีโอกาสเราก็ค่อยจับกันอีกนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่
ฟังอยู่นะครับแล้วก็สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เองก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราก็ต้องเรียนรู้นะครับจริงๆก็ดีใจที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของบุคลากรทางการแพทย์หรอกเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนที่เราก็ต้องเผชิญนะครับแล้วก็แม้แต่ตัวพี่เองก็ต้องเผชิญไม่ต่างกับเต้ยหรือว่าคนที่ฟังอยู่ทุกคนแล้วจริงๆเราก็ไม่ได้ทำมันได้ดีมากนะครับเพราะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งและยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ต่อไปเหมือนกันนะครับโอเคงั้นก็ขอบคุณเต้ยมากนะครับแล้วถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็แชร์ไว้ในเพจพาเลทห้องเรียนพาเลททีมแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะเข้าไปตอบครับขอบคุณครับครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ